สวัสดีครับเรามาต่อนะครับจากคราวที่แล้วเนาะเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับเรื่องอินทิกรัล3ชั้นในนะครับระบบพิกัดทรงกระบอกนะครับผมตัวอย่างที่ 6.27 นะครับทรงตัน E นะครับมีรูปร่างนะครับเป็นทรงกระบอกนะครับx กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1นะครับโดยที่อยู่เหนือนะครับพาราโบลอยด์นะครับ z เท่ากับ1ลบ x กำลัง2ลบ y กำลัง2นะครับและอยู่ใต้นะครับระนาบนะครับ z เท่ากับ4นะครับความหนาแน่นนะครับที่จุดนะครับใดๆคือสัดส่วนกับระยะทางจากแกนของทรงกระบอกนั่นเองนะครับให้หานะครับมวล e นะครับเดี๋ยวผมก็จะอันดับแรกเนาะเราก็ลองวิเคราะห์ก่อนว่าทรงตันนั้นเนี่ยนะครับเขามีรูปร่างนะครับและบริเวณที่เราจะหามวลนะครับอยู่ตรงไหนนั่นเองรูปร่างเนี่ยเป็นทรงกระบอกนะครับเขาบอกว่าเป็นทรงกระบอก x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1เนาะแต่จริงๆแล้วถ้าเราดูจากสมการเนี่ยมันเป็นอะไรครับมันเป็นสมการวงกลมใช่ไหมครับวงกลมบนระนาบ xy เนาะ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1นะครับแต่มันเป็นปริภูมิ3มิติดังนั้นจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าถ้าตัวแปรอะไรที่มันขาดไปเนาะก็คือกราฟบนระนาบนะครับที่มีอยู่ก็จะถูกยืดไปตามแกนของตัวแปรนั้นนะครับอันนี้ก็แสดงว่าเราวาดอะไรครับเราวาดวงกลมบนอะไรครับบนระนาบ xy ก่อนนะครับหรือบนพื้นนั่นเองหลังจากนั้นเราก็ยืดวงกลมนั้นนะครับขึ้นไปตามแนวแกน zใช่ไหมครับนี่สำหรับตัวนี้นะผมกำลังพูดถึงตัวนี้นะครับเพื่อวาดเป็นนะครับทรงกระบอกนะครับก็นึกถึงท่อ PVC เลยใช่ไหมครับนั่นเองนะครับก็คือว่าพื้นที่ฐานของเขาก็คือเป็นวงกลมนั่นเองนะครับโดยที่นะครับทรงตันที่เราต้องการเนี่ยนะครับ E เนี่ยต้องอยู่นะครับมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกแต่มันจะต้องนะครับอยู่เหนือนะครับพาราโบลอยด์ตัวนี้นะครับตัวนี้คือพาราโบลอยด์นะครับวิธีการวาดก็คือหารอยตัดนะครับบนระนาบพิกัดทั้ง3ตามที่เราเคยหาเนาะและนะครับทรงตันตัวนี้นะครับจะปิดบนด้วยระนาบนะครับ z เท่ากับ4ก็คือหลังคานั่นเองถ้ามองนะครับเป็นระนาบสูงจากพื้นนะครับ4หน่วยนั่นเองนะครับระนาบ z เท่ากับ4เนาะให้หาความหนาแน่นนะครับความหนาแน่นในนะครับให้หามวลทั่วทีนะครับของ e เนี่ยนะครับโดยที่ความหนาแน่นเนี่ยนะครับที่จุดใดๆในทรงตันเราเนี่ยนะครับมันจะเป็นสัดส่วนจากแกนนะครับของทรงกระบอกนี่นะครับอ่ะก็นี่นะครับทรงกระบอก x กำลัง2บวก y กำลัง2เนี่ยนะครับเท่ากับ1นะครับในพิกัดทรงกระบอกเนี่ยนะครับเราก็จะแปลงเป็น r กำลัง2ใช่ไหมครับเพราะ r กำลัง2นะครับเท่ากับ x กำลัง2บวก y กำลัง2เนาะก็คือนึกถึงระบบเลยครับพิกัดเชิงขั้วนั่นเองนะครับ r กำลัง2เท่ากับ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1นะครับดังนั้นอันนี้คือสมการจำได้ไหมครับอันนี้คือสมการวงกลมในระบบพิกัดเชิงขั้วใช่ไหมครับก็คือถ้าเขาบอกว่าทรงวาดกราฟนะครับ r เท่ากับ1นะครับก็แสดงว่าเขาพูดถึงระบบพิกัดเชิงขั้วนะครับซึ่งสมการของเขาคือเป็นสมการวงกลมรัศมี1หน่วยนั่นเองนะครับผมโอเคเนาะในพิกัดทรงกระบอกนะครับ x กำลัง2นะครับบวก y กำลัง2ก็คือ r กำลัง2นะครับและพาราโบลอยด์ในระบบพิกัดทรงกระบอกก็คือเราจะเปลี่ยนใช่มั้ยครับเป็นระบบพิกัดทรงกระบอกเนาะก็ใช้ความสัมพันธ์ของตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้เห็นมั้ยครับในการแปลงนะครับ x กำลัง2บวก y กำลัง2ซึ่งตัวนี้จะเห็นว่าเราสามารถดึงอะไรครับดึงลบออกไปจาก x กำลัง2นะครับกับ y กำลัง2ได้เนาะเราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยเห็นมั้ยครับก็แปลงให้เป็น r กำลัง2เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ดังนี้ขึ้นนะครับนั่นเองนะครับเขาบอกว่าดังนั้นนะครับขอบเขตของคำตอบของทรงตันเนี่ยครับหรือช่วงเนี่ยของเราเนี่ยนะครับในพิกัดทรงกระบอกเนี่ยคือถ้าเราไปดูจากรูปก่อนนะครับสังเกตดีๆเนาะตัวนี้คือนะครับสีส้มๆตัวนี้นะครับคือทรงกระบอกนั่นเองนะครับที่ได้จากอะไรครับได้จากการวาดนะครับวงกลมเห็นไหมครับถ้าซูมๆเข้าไปเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นวงกลมบนพื้นนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเราวาดวงกลมบนระนาบ xy ก่อนใช่ไหมครับเนี่ยตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับวงกลมบนระนาบ xy แล้วเราค่อยเลยครับยืดเขาไปตามแนวแกน z เห็นไหมครับกลายเป็นทรงกระบอกใช่ไหมครับ
และอีกอันนึงก็คือมีพาราโบลอยด์ซึ่งเป็นพาราโบลอยด์คว่ำเพราะว่ามันเป็น1ลบนั่นเองนะครับก็คือพาราโบลอยด์ตัวนี้นะครับที่เป็นสีน้ำเงินนะครับถ้าเราไปวาดเนี่ยนะครับเราจะได้รอยตัดบนหน้าต่างๆเป็นรอยตัดแบบคว่ำนะครับเขียนน้องก็คือพาราโบลานั่นเองนะครับเป็นแบบคว่ำเนาะส่วนนะครับทรงตันตัวนี้จะถูกปิดบนด้วยระนาบเท่ากับ4คือสีม่วงนี่เองนะครับตัวสีม่วงนี้คือเป็นระนาบเท่ากับ4เห็นไหมครับเพื่อปิดให้เป็นทรงตันไม่งั้นมันจะไม่เป็นทรงตันใช่ไหมครับทรงตันเนี่ยจะต้องมีอะไรครับปิดบนปิดล่างปิดข้างนั่นเองนะครับก็เห็นว่านะครับโทษทีครับทรงตันตัวนี้จะปิดบนด้วย z เท่ากับ4ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับถ้ามองเป็นคือหลังคาเขาใช่ไหมครับส่วนปิดล่างนะครับเขาจะปิดล่างด้วยอะไรด้วยพาราโบลอยด์นะครับดังนั้นทรงตันของเราเนี่ยก็คือจะอยู่ภายในนั่นเองนะครับเนาะก็คือจะอยู่เนื้อจะอยู่เหนือที่เป็นสีฟ้าเนี่ยนะครับเหนือนะครับเนาะเหนือสีฟ้าพวกนี้นะครับขึ้นไปนะครับแต่ไม่เกินสีม่วงใช่ไหมครับเพราะเป็นหลังคาปิดข้างด้วยทรงกระบอกนะครับสีส้มๆเนี่ยนะครับก็ให้นึกถึงเป็นทรงตันนั่นเองที่อะไรครับที่คล้ายๆมันเป็นตรงนี้มันเว้าเข้าไปข้างในเนาะเนี่ยมันเป็นเว้าเข้าไปข้างในแบบนี้นะครับเนื้อของมันก็คืออยู่ในข้างในนี่แหละนะครับแต่ตรงก้นมันเนี่ยนะครับก็จะเชื้อนูนเข้าไปเหมือนกับพวกกระป๋องสเปรย์พวกสเปรย์สีอะไรพวกนั้นเนาะถ้าเราสังเกตอะพวกสีพ่นอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราดูก้นกระป๋องเนี่ยมันจะคล้ายๆเว้าเข้าไปข้างในใช่ไหมครับนั่นคือเพื่อแรงดันนี่ถูกไหมครับเพื่อต้านแรงดันเนาะส่วนฝาของเขาก็จะเป็นแบบเรียบแบบนี้นะครับให้นึกถึงกระป๋องสเปรย์เลยประมาณนั้นนะครับแต่นี้ก็คือจะเว้าเข้าไปข้างในนิดนึงนะครับเยอะๆนิดนึงแต่อย่าลืมว่าของเรามันเป็นทรงตันแสดงว่ามันตันข้างในนะครับมันไม่ใช่เป็นโล่งๆว่างๆนะครับเหมือนกระป๋องใช่ไหมครับก็คือแบบแต่ว่าลักษณะของมันคล้ายๆประมาณแบบนั้นนะครับนั่นคือเราต้องการหามวลของนะครับทรงตันของตัวนี้นะครับโดยที่เขาให้ความหนาแน่นมานะครับว่ามันคือสัดส่วนจากแกนของทรงกระบอกกลางออกไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความหนาแน่นแต่ละจุดก็ต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะทางที่ห่างใช่ไหมครับที่ห่างจากจุดนะครับจุดแกนกลางนั่นเองนะครับผมถ้ารู้จักทรงตันตัวนี้นะครับเราจะหานะครับมวลนะครับโดยใช้ปริพันธ์3ชั้นในระบบพิกัดทรงกระบอกเพราะมันจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราฉายภาพของทรงตันของเราเนี่ยนะครับให้นึกถึงทรงตันเราเป็นแบบนี้เนาะแล้วเราก็เอาไฟฉายนะครับไฟฉายส่องจากข้างบนนะครับเอาไฟฉายส่องมานะครับข้างล่างนะครับแบบนี้เนาะก็เงาของเขาก็จะเป็นนะครับวงกลมแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะทรงกระบอกไงนะครับมันเป็นทรงกระบอกนะครับมันก็จะเป็นวงกลมนะครับวงกลมรัศมีกี่หน่วยวงกลมรัศมี1หน่วยถูกไหมเพราะทรงกระบอกเราว่าจากวงกลมรัศมี1หน่วยนั่นเองใช่ไหมครับดังนั้นอันนี้คือถ้าเรามองด้านข้างเนาะอันนี้คือเป็นภาพ2 3มิติใช่ไหมครับอันนี้คือถ้าเรามองด้านข้างบนระนาบ z นะครับ zx หรือ zy แล้วแต่มันจะเหมือนกันนะครับแบบนี้ก็คือเราจะปิดบนด้วยอันนี้คือระนาบ z เท่ากับ4ใช่ไหมครับส่วนตัวนี้คือทรงกระบอกนะครับที่เกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1เนาะส่วนตัวนี้เป็นพาราโบลอยด์นะครับสีฟ้าเนี่ยนะครับสีฟ้าคือพาราโบลอยด์ z เท่ากับ1ลบ x กำลัง2ลบ y กำลัง2ใช่ไหมครับนั่นก็เลยเป็นพาราโบลอยด์คว่ำนั่นเองนะครับอันบริเวณนี้แหละที่สีชมพูเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับชมพูเข้มๆเนี่ยนะครับนั่นแหละเป็นทรงตันนะครับที่เราต้องการหานะครับนั่นเองหามวลเขานะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกเนาะในระบบพิกัดทรงกระบอกเนี่ยแล้วกลับไปดูหน้าก่อนหน้านี้นะครับระบบพิกัดทรงกระบอกเนี่ยเราต้องเปลี่ยน DB ใช่ไหมครับให้เป็น DZ ใช่ไหมครับดีเซต้าใช่ไหมครับ RDR ดีเซต้าตัวนี้คือมาจาก DX DY ใช่ไหมมาจาก DX DY เนาะดังนั้นขอบเขตที่เราต้องรู้นะครับสำหรับอินดิเกตนะครับสำหรับปริพันธ์3ชั้นนะครับของทรงตัน E ตัวนี้เนี่ยก็คือเราต้องรู้ช่วงของ Z ใช่ไหมครับแล้วเราต้องรู้ช่วงของ R กับ
เซตาแต่ช่วงของ R กับเซต้าเนี่ยมันคือ dx dy หมายความว่าเราจะดูอะไรครับดูเงาของทรงตันของเราบนระนาบ xy นั่นเองนะครับดังนั้นพอเราฉายภาพเนี่ยเราฉายภาพของทรงตันเราเนี่ยบนระนาบ xy เพื่อที่จะหาช่วงของ R และเซต้าเนาะมันก็จะได้เป็นวงกลมนะครับเพราะเป็นทรงกระบอกไงให้นึกถึงทรงกระบอกตั้งๆใช่ไหมครับหรือกระป๋องนั่นแหละนะครับกระป๋องสเปรย์อะไรพวกนี้แล้วเราฉายภาพแนวดิ่งนะครับเงาของมันก็จะเป็นตามเป็นวงกลมใช่ไหมครับวงกลมรัศมี1หน่วยนะครับ1นะครับลบ1เงี้ยนะครับนี่ก็เป็นนะครับลบ1ตัวนี้ก็เป็นที่1อย่างเงี้ยประมาณนั้นเนาะก็เงาของเขาก็จะเป็นนะครับวงกลมรัศมี1หน่วยนะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งวงเลยเพราะมันเป็นทรงกระบอกแล้วนี่นะครับอ่ะแนวดิ่งนะฉายภาพแนวดิ่งนะครับดังนั้นอันนี้แหละที่เราจะไปใช้หาใช่ไหมครับอันนี้คือแกน y เนาะอันนี้คือแกน x อันนี้คือที่เราจะเอาไปใช้หาครับหา dr d theta นั่นเอง dr นะครับก็คือรัศมีของบริเวณนะครับนั่นเองที่เราระบายนะครับบนระนาบ xy เนาะ r นี่คือรัศมีนะครับเกิดหรือระยะห่างจากจุดกำเนิดไปยังเส้นโค้งนะครับนะที่ปิดล้อมเป็นพื้นที่งั้น r เราหาแบบนี้ใช่ไหมครับ0ถึงนี่นะครับ0ถึงนี่0ถึงนี่0ถึงนี่แต่สังเกตว่ามันเป็นวงกลมใช่ไหมครับดังนั้นรัศมีก็คือ0ถึง1นั่นเองนะครับเท่ากันตลอดเลยไม่ว่าเราจะลากไปจุดไหนก็ตามใช่ไหมครับที่อยู่บนเส้นโค้งเนาะดังนั้นเราก็เลยได้ละนะครับว่าช่วงของ r ของเราเนี่ยคือ0ถึง1นะครับส่วนเซต้านะครับก็คือเอ๊ะมันเป็นทั้งหมดนี่ไหมนะครับหรือเอาเฉพาะแค่เสี้ยวเดียวเงี้ยของเราเงาเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเนาะดังนั้นเซต้าก็เลยเป็น0ถึง2พายนั่นเอง0ก็คือมุมที่ทำกับแกน x 0องศาใช่ไหมครับหลังจากนั้นเรานับไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนับไปเชิงบวกนั่นเองนะครับไปทาง positive นะครับหรือทวนเข็มนาฬิกาเนาะก็เป็น0ถึง2พายเพราะเราต้องกลับมาที่เดิมเพราะเต็มวงนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับผมก็ได้ละเห็นไหมดังนั้นเราได้ช่วงของ r กับช่วงของเซต้าแล้วโดยการฉายภาพทรงตันเรานะครับลงบนระนาบ xy นะครับแล้วก็ดูเงาว่าเป็นแบบไหนต่อไป dz นะ dz คือความสูงของทรงตันจำได้ไหมครับเนาะนั้นในการดูเนี่ยง่ายๆนะครับในการดู dz เนี่ยเราควรจะฉายภาพนะครับลงบนระนาบ zx หรือ zy ก็ได้ที่ให้แกน z เป็นแกนตั้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนาะว่า นะอันนี้คือเงาใช่ไหมครับdz เนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับเรามองจากบนลงล่างนั่นแหละนะครับเหมือนกันนะครับก็คือหรือความสูงของทรงตันเราเนาะงั้นข้างล่างนะครับค่า z เนี่ยเห็นมั้ยจุดเริ่มต้นในการวัดความสูงของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราเริ่มที่จุดไหนนะครับบนสีฟ้าใช่มั้ยเราจะเริ่มตรงนี้เริ่มตรงนี้ดังนั้นความสูงของเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าเราจะอยู่ตรงจุดไหนนั่นเองนะครับแต่ขอบเขตล่างนะครับก็จะเป็น z เท่ากับตัวนี้เสมอใช่มั้ยครับเนาะเพราะว่าสีฟ้าก็คือสมการนี้จนถึงขอบเขตบนคือ z เท่ากับ4เห็นไหมขอบเขตบนเนี่ยคราวนี้นะจะเป็นคล้ายๆค่าคงที่เพราะมันเป็นระนาบเองนะครับระนาบก็คือเป็นระนาบที่ขนานกับพื้นใช่ไหมครับดังนั้นความสูงนะครับบนสูงสุดอยู่ที่4เสมอเลยนะครับก็คือ z เป็น4แต่เราต้องเปลี่ยนให้เป็นระบบพิกัดเชิงขั้วจำได้ไหมครับเราก็เลยเปลี่ยน เปลี่ยน z เท่ากับ1ลบ x ลบกับลบ2ลบกับ2เนี่ยเป็นพิกัดเชิงขั้วก็คือ1ลบแหละครับเมื่อกี้เราบอกเราดึงลบออกไปเนาะแล้วเราก็เปลี่ยนตัวนี้เป็น r กับ2หรือระบบพิกัดเชิงกับทรงกระบอกก็นี่นะครับก็ได้ละนะครับดังนั้นขอบเขตล่างของเราคือสำหรับ z เป็น1ลบ r กับ2ส่วนขอบเขตบนก็เป็น z เท่ากับ4เสร็จแล้วนะครับนี่คือวิธีการดูขอบเขตใช่มั้ยครับเนาะเราก็ได้ละนี่ตามนี้เลยเห็นมั้ยครับก็คือ z นะครับมากกว่า1ลบ r กําลัง2นะครับน้อยกว่าเท่ากับ4นั่นเองนะครับแล้วเราก็ไปใส่ต่อไปเราต่ออินทิเกรตใช่มั้ยนะครับอันนี้นะครับข้อนี้เนี่ยนะครับตัวอย่างข้อนี้เนี่ยตัวอย่างไม่ได้ให้หานะครับไม่ได้ถามปริมาตรของทรงตันนะครับที่ปิดล้อมด้วยเหล่านี้นะครับโอเคเนาะดังนั้นนะครับสูตรของมันเนี่ยจะไม่ใช่แค่b เท่ากับ integrate dv นะครับ s จะไม่ใช่แค่นี้นะครับถ้าโจทย์บอกว่าจงหาปริมาตรนะครับทรงตัน e ที่ปิดล้อมที่มีรูปร่างเป็นนี้เนี่ยก็จบละนะครับเราก็ใช้สูตรนี้เลยนะครับก็แทนช่วงที่เราหามาได้ในนั้นเลยนะครับ
แต่คราวนี้เราหาอะไรครับมวล e นะครับนั้นเราก็ต้องรู้ว่าฟังก์ชันที่อยู่ข้างในเนี่ยมันคืออะไรนั่นเองมันจะเป็น1ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการหาปริมาตรของทรงตันที่เราหาได้ที่ปิดล้อมด้วยทรงกระบอกรับลอยแล้วก็อยู่ตาระนาบนะครับเราก็ต้องไปนึกถึงที่เขาพูดเมื่อกี้เนาะว่านะครับความหนาแน่นกับมวลมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับเนื่องจากว่านะครับจุดความหนาแน่น x y z ใดๆเนี่ยนะครับที่อยู่ในทรงตันเราเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสัดส่วนนะครับกับระยะทางจากแกน z เนาะระยะทางจากแกน z หรือแกนกลางของทรงกระบอกก็คือระยะ r นั่นเองถูกไหมครับเนี่ยงั้นอันนี้คือจากนี่ถึงนี่กี่หน่วยจากนี่ถึงนี่กี่หน่วยอย่างเงี้ยนะครับก็คือระยะของ r จำได้ไหมครับจากศูนย์ r ก็คือจากศูนย์ถึงหนึ่งเนาะของเรานะครับดังนั้นฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันความหนาแน่นของเราก็คือนะครับเราเรียกเป็น f x y z นะครับก็จะเท่ากับ k คูณ r นะครับเนาะ r นี่คือรัศมีตัวนี้คือเป็นสัดส่วนระยะทางนั่นเองนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องไปดูว่ามันคืออะไรนะครับโดยที่ r เนี่ยคือนะครับรัศมีของทรงกระบอกด้วยนะครับหรือระยะจากแกน z นะครับหรือได้ว่าอันนี้นะครับถ้าเป็นในฟังก์ชันในระบบพิกัดฉากเนาะเราก็จะเขียน r เป็นนะครับรูท x กำลัง2นะครับบวก y กำลัง2เองเพราะ r คือรัศมีใช่ไหมครับนะแต่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกลับไปเป็น kr ตัวนี้แหละนะครับเนื่องจากว่าเรากำลังทำงานในระบบพิกัดทรงกระบอกนั่นเองเนาะโดยที่ k เนี่ยเป็นค่าของตัวนะครับคือสัดส่วนใดๆดังนั้นมวล e นะครับมวลของทรงตัน e เนี่ยเราหาได้จากตัวนี้เลยนะครับก็คืออินทิเกรตของฟังก์ชันความหนาแน่นนั่นเองนะครับก็เป็นนะครับเราเรียกว่า m เนาะก็เท่ากับอินทิเกรตอันนี้คือทรงตัน e นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันความหนาแน่นนะครับแล้วนี่เป็น dv โอเคนะครับก็ได้มาเป็นนะครับแทนช่วงนะครับแทนขอบเขตที่เราทราบนะครับเมื่อกี้หมดเลยเนาะแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับเป็นระบบพิกัดทรงกระบอกนั่นเองนะครับก็คือตรงนี้เปลี่ยนเป็น r กำลัง2ซึ่งก็คือ kr นั่นแหละนะครับก่อนหน้านี้เนาะทั้ง dv ก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับดังนั้นเราอินทิเกรตเทียบ z ก่อนนะครับตรงนี้เป็น kr คูณกับ r ก็เป็น kr กำลัง2นะครับ dz นะครับงั้นก็เป็น kr กำลัง2 z นั่นเองนะครับผมเพราะ k กับ r กำลัง2เป็นค่าคงที่ใช่ไหมครับเมื่ออินทิเกรตเทียบ z เนาะขอบเขตของเขาคือ1ลบ r กำลัง2จนถึง4นะครับเราก็เอา4ไปแทนก่อนซึ่งคือขอบเขตบนนะครับแล้วค่อยเอา1ลบ r ไปแทนนะครับซึ่งคือขอบเขตล่างก็ได้ตัวนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็จัดให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก่อนนะครับก็ได้ตัวนี้ออกมานะครับผมต่อไปเราจะอินทิเกรตเทียบ r ใช่ไหมครับก็กระจาย r เข้าไปข้างในก่อนเนาะก็กระจายเป็นแบบนี้ครับกระจายเข้าไปก่อนนะครับก็ได้เป็น 3r กำลัง2นะครับบวกกับ r กำลัง4ก็อินทิเกรตเทียบ r นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็ใช้สูตรอินทิเกรตปกติใช่ไหมครับก็ได้เป็น 3r กำลัง3ส่วน3กับ r กำลัง5ส่วน5เนาะช่วงของการอินทิเกรตนะครับ0ถึง1นั่นเองนะครับ3ก็ตัด3ได้แบบนี้ใช่ไหมครับก็เหลือ r กำลัง3บวก r กำลัง5ส่วน5นะครับก็ต่อไปก็เอาขอบเขตไปแทนนะครับบนไปแทนก่อนนะครับที่นี่นะครับ2ที่เนาะก็ได้เป็น1บวกนะครับ1บวก1ส่วน5พอ0ตัวนี้ไปแทนก็ได้0หมดใช่มั้ยครับก็เหลือแค่ตรงนี้นะครับนั่นเดียว1บวก1ส่วน5นะครับก็เป็นตัวเลขเป็น6ส่วน5นี่ยังง่ายเลยใช่ครับตัว k เราดึงไปตั้งนานแล้วนะครับตัว k ตัวนี้คือค่าคงที่นะครับสัดส่วนใดๆนะครับก็ต้องไปดูในเชิงฟิสิกส์นะว่ามันคืออะไรขึ้นอยู่กับมวลนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นวัสดุอะไรตรงนั้นด้วยนะครับก็ดังนั้นตอนนี้ก็ได้เป็น6ส่วน5เนาะ6ส่วน5ก็ดึงออกไปได้นะครับก็เป็น6ส่วน 5k นะครับอินทิเกรต d เซต้าก็ได้เซต้านั่นเองนะครับแล้วก็แทนขอบเขตเซต้าคือ0ถึง2 pi นั้นแทนเฉพาะขอบเขตบนอย่างเดียวนะครับก็ได้แล้วคำตอบนะครับมวลของทรงตัน e ก็คือ 12k pi ส่วน5นะครับผม ดูตัวอย่างถัดไปนะครับจงหาคำตอบนะครับของอินทิเกรต3ชั้นต่อไปนี้นะครับคือตอนนี้เขาไม่ได้บอกเนาะว่าเป็นทรงกระบอกนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นพวกอะไร x กำลัง2บวก y กำลัง2นะครับอยู่ในฟังก์ชันอยู่นะครับอยู่เป็นช่วงอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วมันจะนำไปสู่อะไรครับทรงกระบอกพิกัดทรงกระบอกเนาะ
ก็หมายความว่าเราจะเปลี่ยน dz dy dx เนี่ยนะครับให้เป็นนะครับ dz ใช่ไหมครับ r นะครับ dr d เซต้านั่นเองถูกไหมครับแต่อย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปลี่ยนเป็นพิกัดทรงกระบอกเนาะหรือเชิงขั้วบวกกับพิกัดฉากนั่นเองนะดังนั้นเราควรจะทราบกราฟนะครับบนระนาบ x y ใช่ไหมครับเพราะว่าในการหา r dr d เซต้าเนี่ยเราไปหากราฟบนระนาบ x y ใช่ไหมนั่นคือเราต้องฉายภาพนะครับทรงตันของเราบนลงบนระนาบ x y ก่อนแล้วดูซิว่าเงาของเขาเป็นอะไรนะครับจากนั้นเราก็จะไปดูซิว่าพิกัดเชิงขั้วตรงนั้นเนี่ยนะครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ไหมนะครับเห็นนะซึ่งส่วนใหญ่เราจะได้ถ้าเราเห็นพวก x กำลังสองบวกกำลังสองนะครับเพราะว่ามันเหมือนดีไซน์ให้เราใช้ระบบพิกัดทรงกระบอกนั่นเองนะครับเพื่ออินดิเคตได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่ 100% เสมอไปนะครับผมก่อนอื่นนะครับในการที่เราจะวาดกราฟบริเวณบนระบบพิกัดบนระนาบ x y เนี่ยนะครับเราอะไรครับเราต้องเขียนช่วงมาก่อนขอบเขตมาก่อนเนาะคือช่วงเหล่านี้ก็เอาไปช่วยในการวาดทรงตันด้วยนะครับถ้าสมมติว่าตัวอย่างเขาบอกว่าให้วาดทรงตันด้วยนะครับของอินทิกรัล3ชั้นตัวเป็นนี้อย่างเงี้ยนะครับซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าเป็นรูปอะไรยังไงเนาะเราก็ต้องวิเคราะห์เองนะครับวิเคราะห์แล้วก็ลองดูซิว่าเนี่ยจากขอบเขตของการอินทิเกรตที่กำหนดให้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมันออกมาเป็นกราฟอะไรนะก่อนอื่นเราก็เขียนช่วงของแต่ละช่วงที่กำหนดให้นะครับช่วงของ x นะครับเขียนขอบเขตเข้ามานะครับก็คืออะไรครับ x มากกว่าลบ2นี่ไงเราก็ดูจากอะไรครับจากโจทย์ที่กำหนดให้เนาะ dz ก่อนแล้ว dy แล้วก็ dx นะครับ dx ขอบเขตของ x ก็คือตัวนอกสุดนะครับดังนั้นเราก็เลยเขียนว่า x มากกว่ากับลบ2มากกว่ากับ2นะครับเช่นเดียวกันกับของ y ของ z นะครับเราก็เขียนออกมาเป็นลักษณะสมการหรือสมการก็ได้นะครับหมายความว่าเราก็ต้องบอกว่าอะไรครับจากนี่ถึงนี่จากนี่ถึงนี่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งความจริงแล้วมันก็คือเป็นสมการนะครับเป็นสมการสองสมการนั่นเองการบนสมการล่างสมการซ้ายสมการขวาอะไรเงี้ยเนาะที่ปิดล้อมนะครับช่วงของ y นะครับ y เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับตัวนี้นะครับและก็น้อยกว่านะครับรูทนะครับเพราะเราดูจากอันนี้คือเขาเขียนมาแล้วเราดูจากตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ย dy คืออันนี้คือของ y ใช่ไหมครับดังนั้นขอบเขตล่างก็จะเป็น y เท่ากับตัวนี้ขอบเขตบนเป็น y เท่ากับตัวนี้ใช่ไหมครับส่วนของ z คือตัวสุดท้ายคือตัวนี้เนาะขอบเขตล่างของ z คือ z เท่ากับตัวนี้นะครับขอบเขตบนของ z คือ z เท่ากับ2นะครับผมเราก็เขียนออกมาเป็นช่วงได้แบบนี้ครับหลังจากนั้นจริงๆแล้วเราจะวาดกราฟทั้งหมดเลยนะครับก็คือของ x เนี่ยคือถ้าเราเขียนมันเป็นสมการเนาะมันจะเป็นสมการ2สมการนะครับซึ่งขอบเขตล่างของเขาเนี่ยคือ x เท่ากับใช่ไหมครับลบ2แล้วขอบเขตบนของเขาเนี่ยคือ x เท่ากับ2ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันก็คืออะไรครับสมการเส้นตรงแนวดิ่งนั่นเองนะครับเราก็ไปวาดนะครับสมการเส้นตรงแนวดิ่ง2เส้นนี้นะครับบนเนาะบนประเด็นภูมิ3มิตินั่นเองนะครับส่วนตัวนี้จริงๆมันก็คือมาจาก y เท่ากับเนาะตัวเนี้ยขอบเขตล่างของ y คือ y เท่ากับลบรูท4ลบ x กำลัง2นะครับแล้วก็ขอบเขตบนก็คือ y เท่ากับนะครับรูท4ลบ x กำลัง2นะครับผมเราก็ต้องดูว่าตรงเนี้ยกราฟของเขาเนี่ยนะครับบนระนาบ x y เนี่ยคืออะไรลองยกกำลัง2 2ด้านก็ได้ครับตัวนี้ถ้าเรายกกำลัง2 2ด้านไม่ว่าตัวนี้หรือตัวนี้ก็ตามมันจะได้เหมือนกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นพอยกกำลัง2เป็นบวกทั้งคู่เนาะสมมติว่าตัวนี้ผมยกกำลัง2นะครับ2ด้านเลยผมจะได้อะไรครับ y กำลัง2เท่ากับ4ลบ x กำลัง2ใช่ไหมหรือนะครับ y กำลัง2บวก x กำลัง2เท่ากับ4ตัวนี้คือกราฟของมันเป็นกราฟของฟังก์ชันนี้เป็นแบบไหนครับเป็นสมการวงกลมรัศมีกี่หน่วยเลย2หน่วยใช่ไหมครับตัวนี้วงกลมนะครับ2หน่วยเนาะอันนี้เราดูประกอบกันระหว่างอะไรครับค่า x กับค่า y นะครับเราก็จะได้แล้วว่าบนระนาบ x y เนี่ยมันคือสมการวงกลมรัศมี2หน่วยนั่นแหละถ้าเราวาดกราฟใช่ไหมครับเฉพาะตัวนี้เนาะนะครับเราก็จะได้เหมือนวงกลมปกติธรรมดานะครับวงกลมเนาะแต่ว่ารัศมีก็คือคราวนี้ก็คือเป็น2หน่วยใช่ไหมครับ
ตัวนี้ก็เป็นลบ2นะครับตัวนี้ก็เป็น2ตัวนี้ก็เป็นลบ2ข้างล่างตรงข้างบนก็เป็น2นี่แกน y เนาะอันนี้คือแกน x นะครับอันนี้คือโบราณาบ xy ของเราใช่ไหมครับมันก็จะสอดคล้องนะครับตัวนี้คือ y นะครับกำลัง2บวก x กำลัง2เท่ากับ4ใช่ไหมครับคือช่วงของ y เนี่ยเขาแยกพิจารณาใช่ไหมครับเมื่อ y y เป็นบวกเนี่ยจะอยู่ซีกบนนะครับก็คือซีกทึบๆตัวนี้นะครับเนาะเนี่ยเนาะนี่คือ y เป็นบวกนั่นเอง y เท่ากับ root นะครับ4ลบ x กำลัง2ใช่ไหมครับส่วนตัวข้างล่างนะครับที่เบาๆกว่าเนี่ยนะครับสีเนี่ยนะครับมันก็คือ y ที่เป็นลบใช่ไหมครับลบ root 4ลบ x กำลัง2โอเคเนาะแต่ว่าพอถ้าเราพิจารณาแค่สมการเดียวมันก็คือสมการนี้มันก็คือวงกลมนั่นเองรัศมี2หน่วยทั้งหมดเนี่ยทั้งวงเนี่ยนะครับแต่เวลาเราแยกเนี่ยเราแยกได้ก็คือเราก็หาค่า y แล้วก็ใส่รูท2ด้านบวกตัวบนลบตัวล่างแค่นั้นเองนะครับส่วน x x เมื่อกี้คือตั้งแต่ลบ2ถึง2ใช่ไหมครับตอนที่เราหามาเมื่อกี้เพราะฉะนั้นก็สอดคล้องนะครับกับช่วงของ x และช่วงของ y นะครับจากโจทย์ที่กำหนดให้นะครับโอเคเนาะส่วนของ z นะครับนี่คือพอเราจะวาด z ใช่ไหมครับz เนี่ยขอบเขตบนของเขาเนี่ยมันคืออีตัวนี้พอ z มากกว่าเท่ากับเนาะโทษทีตัวนี้ขอบเขตล่างโทษทีผมพูดผิดเนี่ย z มากกว่าเท่ากับตัวนี้นะครับตัวนี้คือถ้าเราเขียนเป็นสมการเป็นขอบเขตล่างของ z ใช่ไหมครับก็คือ z เท่ากับนั่นเองนะครับ √x กำลัง2บวก y กำลัง2เราก็ต้องมาดูซิว่ากราฟของสมการเนี่ยนะครับกราฟของผิวเนี่ยนะครับมันจะเป็นผิวแล้วเพราะว่าอะไรครับมันมีทั้ง z ทั้ง x ทั้ง y นะครับเราก็ลองยกกำลัง2 2ด้านมันได้เป็นอะไรครับ z กำลัง2เท่ากับ x กำลัง2บวก y กำลัง2อันนี้คือสมการอะไรเอ่ยนะครับไม่ใช่พาราโบลอยด์ใช่ไหมครับพาราโบลอยด์เนี่ย z จะเป็นยกกำลัง1นะครับไม่ใช่ทรงกลมเพราะว่านะครับทรงกลมเนี่ย x กำลัง2บวก y กำลัง2และก็ต้องบวก z กำลัง2เขาต้องอยู่ฝั่งเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับนะมีค่าเท่ากับแล้วแต่ว่ารัศมีเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับตรงนี้เราจะวาดกราฟยังไงเราจะวาดกราฟโดยใช้รอยตัดเหมือนเดิมเลยครับก็คือเราจะหารอยตัดบนระนาบ zx ทำไงนะให้ y เป็น0นะสมมติเราปิด y ใช่ไหมเราไม่เอา y อย่างเงี้ยเราให้ y เป็น0เราดูซิว่ากราฟนี้คืออะไรนะครับบนระนาบ zx นะครับ z กำลัง2เท่ากับ x กำลัง2มันคือกราฟอะไรครับบนระนาบ zxเราก็ใส่รูทสินะครับใส่รูท2ด้านเนาะก็เป็น z เท่ากับนะครับเวลาเราใส่รูทเนี่ยนะครับเหมือนเดิมเนาะเราจะมีบวกลบรากที่2ของ x กำลัง2นะครับรากที่2ของ x กำลัง2เนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นค่าสมบูรณ์ของ x เนาะแต่ค่าสมบูรณ์ของ x เนี่ยมันจะให้บวกหรือลบแต่เรามีบวกลบข้างหน้าอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับมันจะค่ามันไม่เปลี่ยนนั่นเองนะครับนะก็เป็น z เท่ากับบวกลบ xก็คือแสดงว่ามันมีสมการเส้นตรง2เส้นนะครับอันนึงคือ z เท่ากับบวก x ก็เป็นสมการเส้นตรงถูกไหมกับอีกอันนึงคือ z เท่ากับลบ x มันก็จะเป็นเหมือนกากบาทใช่ไหมครับเพราะว่าความชันมันจะเป็นตัวนึงเป็นบวกอีกตัวนึงเป็นลบนั่นเองนะครับดังนั้นบนระนาบ zx เนี่ยถ้าเราวาดมันจะเป็นกากบาทนะครับดังนั้น zy ก็เป็นกากบาทมันจะออกมาเป็นคล้ายๆกรวยกระดาษนั่นเองนะครับเนาะคล้ายๆว่าถ้าเราดูรอยตัดเนาะมันจะเป็นเส้นตรงแบบนี้ก็คือเส้นตรงแบบนี้กับเส้นตรงประมาณแบบนี้ใช่ไหมครับนั่นแหละมันออกมาเป็นเหมือนกรวยกระดาษนะครับกรวยกระดาษดื่มน้ำอ่ะพอเราดูขอบของมันเนาะมันเป็นลักษณะเป็นเส้นตรงนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้คือขอบเขตบนมันคือ z เท่ากับ2ดังนั้นทรงตันของเราเนี่ยจะต้องถูกปิดบนด้วยระนาบนะครับ z เท่ากับ2นะครับเนาะหลังคานั่นเองz เท่ากับ2ถ้าดูในรูปของเราก็คือเป็นสีเทาๆตัวนี้นะครับตัวนี้คือระนาบ z เท่ากับ2นะครับผมส่วนตัวนี้ก็คือเป็นสมการนั่นแหละนะครับเป็นสมการ z โอเคตัวนี้เนาะจะเห็นว่า z มันเป็นรูทใช่ไหมครับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีข้างล่างด้วยถ้าเราวาดกราฟทั้งหมดนะครับแต่ z เนี่ยขอบเขตล่างของเขาเนี่ยนะครับ z เท่ากับมากเท่ากับตัวรูทแสดงว่าค่า z เป็นบวกอย่างเดียวใช่ไหมz เป็นบวกอย่างเดียวแต่ตอนที่เราพิจารณาเนี่ยนะครับในการวาดกราฟว่ากราฟของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนเนี่ยเราเขียนขอบเขตล่างมาก่อนเป็น z เท่ากับตัวนี้เรายกกำลัง2 2ด้านเพื่อง่ายต่อการเข้าใจใช่ไหมครับเพื่อไปหารอยตัดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราวาดกราฟทั้งหมดเนี่ยมันจะมีข้างล่างใช่ไหมครับมันจะเป็น
เหมือนอะไรกาซายอ่ะนะครับมันก็จะลงมาข้างนี้แบบนี้โอเคเนาะมันก็จะมีข้างล่างด้วยนะครับมันก็จะสมมาตรข้างบนแหละมันจะเท่ากันนะครับมันจะประมาณแบบนี้เพราะว่าข้างล่างนี้แซดเป็นลบได้ข้างล่างคือแซดเป็นลบที่ลงไปข้างล่างเนาะแต่ที่เราตัดเขาทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าขอบเขตล่างคือแซดเป็นบวกอย่างเดียวเพราะแซดเป็นรูทเห็นไหมครับแซดมากกว่ารูทเราก็เลยตัดข้างล่างทิ้งไปไม่เอาเฉพาะส่วนที่เป็นตัวบนเท่านั้นนะครับงั้นเราได้ขอบเขตละนะครับเนาะทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นทรงตันของเราก็คือเห็นไหมเป็นกรวยกระดาษดื่มน้ำนะครับใต้เส้นปลาตรงนี้แค่นั้นเองนะครับนี่คือทรงตันที่เรากำลังพิจารณาใช่ไหมครับเนาะเพราะมันปิดบนด้วยสมการระนาบเท่ากับ2เห็นไหมครับส่วนตัวนี้คือสมการวงกลม x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ4เมื่อกี้นั่นเองนะครับโอเคเนาะก็คือคิดว่าเงาของมันเนี่ยนะครับก็จะ เป็นตัวนี้นั่นเองเดี๋ยวดูขอบเขตก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรงตันที่เรากำลังจะหาเนี่ยเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าอีกหน้านึงผมมีรูปทรงตันให้ดูไหมนะครับที่เราจะหาจริงๆไม่เหมือนไม่ได้วาดเหมือนเอาออกไปนะครับถ้าดูขอบเขตทั้งหมดเลยเนาะขอบเขตเราบอกว่า x ตั้งแต่ลบ2ถึง2นะ x ตั้งแต่ลบ2ถึง2นะคือตรงนี้ใช่ไหมครับส่วน y นะครับส่วน y ตั้งแต่ตัวลบเป็นถึงตัวบวกถ้าดูจากสีเนี่ยสีแดงมันคือตัวลบนะครับสีเขียวคือตัวบวกนั่นเองนะครับเนาะเนี่ยวันค่า y x ตัวที่ผมลากผิด x คือตั้งแต่นี่นะครับ x ตั้งแต่ลบ2ถึง2แกน x คือแกนสีแดงนะครับx ตั้งแต่ลบ2ถึง2ใช่ไหมครับส่วน y นะครับ y เนี่ยก็คือตั้งแต่ฟังก์ชันนะครับสีแดงจนถึงสีเขียวนั่นเองนะครับฟังก์ชันสีแดงคือ y เป็นลบเพราะฝั่งโน้น y จะเป็นลบเห็นไหมครับฝั่งนี้ y เป็นบวกเนาะตรงนี้คือ y เท่ากับ root นั่นเองนะครับ y เท่ากับลบ root นะครับ4ลบ x กำลัง2โอเคเนาะส่วนตัวนี้ก็เป็น y เท่ากับ root นะครับ4ลบ x กำลัง2สีเขียวเนี่ยนะครับแต่วงกลมทั้งวงก็คือมีสมการเป็นตัวนี้นั่นเองโอเคนะครับอันนั้นคือขอบเขตที่เราได้บนระนาบ x y ใช่ไหมครับส่วนค่า z เขาบอกว่า z ต้องเป็นตั้งแต่อะไรนะ z มากกว่าเท่ากับ root อีนี่นะครับเนาะแต่น้อยกว่า2นะครับสมการนี้นะครับสมการนี้นะครับ นี่นะครับผมดูสมการนี้นะครับก็คือ z กำลัง2เท่ากับ x กำลัง2บวก y กำลัง2โอเคเนาะแต่ถ้าเราดูจากตัวนี้เราเอาเฉพาะเป็นบวกก็ได้ก็ใส่รูทที่เขาก็ได้เพราะเราเฉพาะตัวบนมานะครับผมก็แต่ z ของเราเนี่ยนี่ก็ไม่มีกำลัง2เนาะ z ของเราก็คือตั้งแต่อีเนี่ยสมการนะครับผิวเนี้ยไปต้นไปด้านน้อยกว่า4นะครับก็แสดงว่าอยู่ข้างในถูกแล้วนะครับก็คือ z เนี่ยตั้งแต่นี่นะครับจนถึงนี่นะครับถึงนี้แล้วแต่ว่าจะอยู่ณจุดไหนเนาะก็คือไม่เกินตัวนี้นะครับไม่เกินตรงนั้นนั่นเองนะครับถ้าเรามองข้างในก็ได้นะครับมองเข้าไปข้างในดื้อๆนะครับก็จะไม่เกินเพราะตรงนี้ก็คือมันเหมือนเป็นเพดานนั่นเองนะครับมันก็จะไม่เกินเพดานข้างในใช่ไหมครับนั่นก็คือทรงตันของเราเป็นเหมือนกรวยไอศครีมใช่ไหมครับที่มันตันเนาะที่มันปาดบนข้างล่างด้วยระนาบนั่นเองนะให้มองแบบนั้นเลยนะครับผมหรือกรวยกระดาษดื่มน้ำที่เติมน้ำให้เต็มนั่นเองนะครับโดยที่ตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนฝานะครับโอเคนะครับประมาณนั้นเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะมาหานะครับอันนี้ค่อยหาอินทิเกรตเนาะเลยเห็นไหมครับดังนั้นเราก็จะมาเปลี่ยนนะครับพิกัดนั่นเองเป็นระบบพิกัดทรงกระบอกนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะเวลาเราฉายภาพเมื่อกี้นะครับมันลงบนแล้ว x y มันก็เป็นวงกลมแบบนี้ใช่ไหมครับดังนั้นอันนี้แหละนะครับที่เราจะไปหาอะไรครับเราไปหา dx ไปหานะครับระบบพิกัดทรงกระบอกของเราให้นึกเลยว่าถ้าเป็น d บนระนาบ xy เนี่ยนะครับมันก็คือ da มันก็คือ dx dy เนาะแต่พอเราจะเปลี่ยนเป็นระบบพิกัดเชิงขั้วซึ่งเอามาใช้เป็นระบบพิกัดทรงกระบอกของเราเนี่ยมันคือ r dr d theta ใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะช่วงของ r เนี่ยตั้งแต่ไหนถึงไหนอันนี้คือเป็นวงกลมรัศมีกี่หน่วยครับ2หน่วยเนาะดังนั้น r ของเราเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่0ถึง2ใช่ไหมครับส่วนเซต้าเอ๊ะเราเอาทั้งวงไหมนะครับ
มันเอาทั้งวงนะครับเพราะไม่ได้บอกอะไรว่าอะไรครับในเฉพาะอัตภาคที่1อะไรเงี้ยนะครับเขาไม่ได้บอกแบบนั้นเนาะเอาทั้งวงเลยแสดงว่าเซต้าคือ0ถึง2พายใช่ไหมครับก็เสร็จละเห็นไหมเพราะฉะนั้น r dr dθ นะครับเราก็เราเปลี่ยน dx dy ให้เป็น r dθ แล้วก็ช่วง r คือ0ถึง2ใช่ไหมครับช่วงเซต้าคือ0ถึง2พายเสร็จแล้วนะครับดังนั้นในระบบพิกัดทรงกระบอกเนี่ยก็จะง่ายนะครับดังนั้นพอเรามาดูตรงนี้เนาะอินทิเกรตนะครับ2คู่นอกเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนเรียบร้อยเพราะ2คู่นอกคืออะไรครับ2คู่นอกคือ dx dy นะครับ dx dy หรืออะไรครับหรือ r dr dθ ใช่ไหมครับก็เหลือ dz อันเดียว dz ก็คือดูจากข้างในนั่นเองนะครับ dz เราก็แค่เปลี่ยนให้เป็นระบบพิกัดแหละครับเชิงขั้วหรือทรงกระบอกแล้วแต่นะครับก็คือตัวแปร x กำลัง2บวก y กำลัง2ต้องเปลี่ยนเป็นr กำลัง2ใช่ไหมครับดังนั้นตัวนี้คือง่ายเลยนะครับกลายเป็น root r กำลัง2ถูกไหมครับ root r กำลัง2ก็คืออะไรครับก็คือ r เห็นไหมขอบเขตก็เปลี่ยนเป็น r ถึง2เพราะตัวนี้ไม่มี x กำลัง2ไม่มีอะไรใช่ไหมครับฟังก์ชันข้างในก็ต้องถูกเปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนให้เป็นระบบพิกัดทรงกระบอกเชิงขั้ว x กำลัง2 y กำลัง2มันนั่นคือ r กำลัง2เห็นไหมทุกอย่างก็เสร็จหมดแล้วนั่นเองดังนั้นเราก็ไปนี่อันนี้คือคำอธิบายนะครับในการเปลี่ยนเนาะอันเราก็จะเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนช่วงการเกตได้แล้วดังนี้นะครับเห็นไหม dz dx dz dy dx ตอนแรกนะครับอันนี้คือโจทย์ใช่ไหมครับนี่คือโจทย์ใช่ไหมครับเราจับคู่จำได้ไหมครับเราจับคู่ dx dy เนี่ยนะครับเปลี่ยนไปเป็น r dr dθ โดยการนะครับดูคู่นอกนะครับไปเขียนกราฟของคู่นอกบนระนาบ xy ดูซิว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นวงกลมรัศมี2หน่วยดังนั้นเมื่อมันเป็นวงกลมทั้งวงรัศมี2หน่วยเนาะขอบเขตของมันนะครับตัว dy dx เนี่ยตัว dy dx มันเปลี่ยนเป็น r dr dθ r ตัวนี้นะครับกับ2ตัวนี้นะครับคือ dy dx นะครับผมเนาะหรือ dx dy แล้วแต่นะครับขอบเขตของเขาก็เปลี่ยนตามนั่นเองนะครับเห็นไหมเซต้ามันเป็นทั้งวงเลยก็คือ0ถึง2พายนะครับรัศมีของวงกลมก็คือ0ถึง2โอเคนะครับส่วน r กำลัง2ตัวนี้มาจากนี่การเปลี่ยนนะครับ x กำลัง2บวก y กำลัง2ใช่ไหมครับแล้วก็ dz ยังอยู่ที่เดิมนะครับผมก็เปลี่ยนหมดละส่วนตัวนี้ใช่ไหมครับในระบบพิกัดเชิงขั้วนะครับ x กำลัง2บวก y กำลัง2คือ r กำลัง2แต่มันอยู่ในรูทมันก็เลยกลายเป็น r นะครับ2นะครับก็เสร็จละนี่คือวิธีการเปลี่ยนนะครับผมก็เห็นไหมมันดูง่ายขึ้นเลยซอฟลงเยอะเลยนะครับ r กำลัง2คูณกับ r ได้กลายเป็น r กำลัง3ตัวนี้ยังไม่ได้อินทิเกรตอะไรเลยนะครับแค่คูณกันก่อนนะครับต่อไปก็อินทิเกรตเทียบ z นะครับแสดงว่า r ก็เป็นค่าคงที่ก็ได้เป็น r กำลัง3 z ใช่ไหมครับช่วงของการอินทิเกรตของ z คือ r ถึง2นะครับโอเคเนาะต่อไปก็เอา2ไปแทนที่ z ก่อนซึ่งคือขอบเขตบนนี่คือ2นะครับเอา r ไปแทนที่ z ซึ่งคือขอบเขตล่างในตัวนี้นะครับต่อไปจะอินทิเกรตเทียบ r เนาะกระจาย r กำลัง3เข้าไปข้างในก่อนนะครับก็จะเป็น 2r กำลัง3ลบ r กำลัง4ใช่ไหมครับก็ได้ตัวนี้ละนะครับต่อไปอินทิเกรตเทียบ r ก็คืออินทิเกรตทีละเทอมนะครับอินทิเกรตเทอมแรกนะครับก็ได้เป็น 2r กำลัง4ส่วน4อันนี้เป็น r กำลัง5ส่วน5แล้วก็แทนช่วงของ r ส่วน2นะครับผมเราก็ได้ดังนี้นะครับต่อไปนะครับก็แทนขอบเขตคือ0ถึง2เข้าไปนะครับเอา2ไปแทนอย่างเดียวเพราะถ้า0ไปแทนก็ได้0หมดเลยนะครับคือดังนี้นั่นเองนะครับก็คำนวณตัวเลขออกมานะครับได้ไม่ยากเลยนะครับก็คือได้8ลบ3 2ส่วน5เนาะข้างในก็ไม่เหลืออะไรแล้วก็คือเหลือ1นั่นเองนะครับอินทิเกรต0ถึง2พาย1 dθ ก็ได้เซต้าซึ่งเซต้าก็คือ0ถึง2พายเราแทนแค่2พายพอละนะครับเพราะ0ก็คือ0นะครับตรงนี้ลบกันได้8ส่วน5นะครับคำตอบก็คือ16พายส่วน5นี่ครับถ้าเราเปลี่ยนช่วงถูกเข้าใจนะครับเนาะคำงานนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนช่วงแล้วเปลี่ยนระบบพิกัดฉากเป็นทรงกระบอกแล้วเนี่ยมันจะดูแล้วไม่ยากสังเกตดูเนาะมันจะเป็นการสังเกตที่ง่ายๆนะครับและได้คำตอบที่ไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากด้วยนะครับดังนั้นเราต้องเข้าใจนะครับส่วนนั้นแหละมันในการเปลี่ยนนะครับระบบพิกัดฉากเป็นทรงกระบอกนี่แหละนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะครับว่าในการที่จะดูช่วงของdx dy ในระบบพิกัดทรงกระบอกเนี่ยนะครับ
เราดูยังไงนะครับเราเปลี่ยนแบบไหนนั่นเองนะครับผมเราอย่าลืมความสัมพันธ์ในการเปลี่ยนด้วยนะครับเปลี่ยนจากพิกัดฉากเป็นเชิงคู่นะครับเพื่อนำไปสู่อะไรครับการเปลี่ยนในระบบพิกัดทรงกระบอกนั่นเองนะครับผมดูตัวอย่างถัดไปนะครับอันนี้จงหาค่าอินทิเกรตนะครับของ f xyz นะครับโดยที่กำหนดฟังก์ชันมาให้เป็น z คูณกับรูท x กำลัง2บวก y กำลัง2นะครับบนบริเวณนะครับทรงกระบอกนะครับ บนบริเวณนะครับทรงกระบอก x กำลัง2บวก y กำลัง2นะครับน้อยกว่าเท่ากับ4นะครับสำหรับค่า z มากกว่าเท่ากับ1น้อยกว่าเท่ากับ5นะครับก็สังเกตตัวนี้เนาะเราจะต้องอินทิเกรตฟังก์ชันนะครับแสดงว่าในตัวอินทิเกรตสามชั้นเราก็มีฟังก์ชัน f x y z ที่กำหนดมาให้นั่นแหละนะครับและสังเกตอย่างหนึ่งคืออะไรครับมันมี x กำลัง2บวก y กำลัง2ดังนั้นอันนี้ก็จะง่ายเราน่าจะง่ายกว่านะครับแล้วคีย์เวิร์ดอีกอันนึงก็คือนี่เลยนะครับนี่ทรงกระบอกใช่ไหมนั้นมันน่าจะง่ายกว่าถ้าเราทำนะครับบนระบบพิกัดทรงกระบอกนั่นเองนะครับเราก็คำว่าทรงกระบอกอันนี้น้อยกว่าเท่ากับหมายความว่ารวมจุดข้างในด้วยนั่นเองนะครับคือตันนั่นเองเราถ้ามองนะครับเพราะเขาไม่ได้ใช้คำว่าทรงตันเนาะแต่เราต้องเข้าใจว่า x กำลัง2บวกกำลัง2น้อยกว่า4หมายความว่าจุดทุกจุดของ x ที่สอดคล้องกับอสมการนี้ใช่ไหมครับเนาะก็คือประกอบไปด้วยทรงตันนั่นเองนะครับที่ขอบนอกสุดนะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ4ซึ่งคือวงกลมใช่ไหมครับทรงกระบอกนะครับแต่ตัวแปรมีแค่2ตัวก็คือ x กับ y แสดงว่าเราวาดวงกลมประนาบ x y ก่อนนะครับซึ่งเป็นวงกลมรัศมี2หน่วยแล้วเราก็ค่อยยืดเขาไปตามแนวแกน z ซึ่งกลายเป็นเหมือนท่อ PVC ใช่ไหมครับแบบนั้นเลยนะครับแต่ว่าท่อ PVC ต้องมีข้อจำกัดนะครับคือต้องมีขนาดที่จำกัดเนาะไม่งั้นมันก็จะยาวเป็นแบบอินฟินิตี้ซึ่งหาไม่ได้ใช่ไหมครับเรามันก็เลยคุมด้วยตัวนี้นั่นเองนะครับคือตัดเขาเอาแค่ช่วงนะครับเซตตั้งแต่1ถึง5เท่านั้นเองนะครับก็เป็นเนาะท่อ PVC ที่ลอยๆขึ้นจากพื้นนะครับ1หน่วยนะครับสูงระดับความสูงไม่เกิน5หน่วยนั่นเองนะครับอันนี้ง่ายมากเลยสังเกตดูเนาะคือจากโจทย์เนี่ยนะครับเราสามารถหาช่วงได้เลยนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ได้บอกนะครับว่าบริเวณนะครับมันอยู่ในอัตภาคที่1อย่างเดียวหรือในอัตภาคที่1และ2หรืออะไรเงี้ยนะครับแสดงว่านี้มันเป็นนะครับทรงกระบอกทั้งหมดเลยนะครับพอเราฉายภาพเนาะหน้าถัดไปรู้สึกจะมีรูปแบบนี้ดูจากรูปก่อนก็ได้นะครับนี่แบบนี้เนาะอันนี้มันลอยขึ้นมานะครับเนาะสังเกตดูเนี่ยอันนี้คือมันลอยขึ้นมาอันนี้คือที่1นะครับนี่คือ z เป็น1นะครับอันนี้คือ z เป็น5นะครับมันถูกตัดด้วยระนาบสีฟ้าระนาบสีฟ้าก็คือระนาบ z เท่ากับ1แล้วนะระนาบ z เท่ากับ5นะครับหมายว่ามันลอยมาจากพื้นนะครับงั้นบริเวณทรงตันที่เราได้ก็คือเนี่ยตรงนี้นะครับจากนี้ถึงนี้เท่านั้นเองนะครับนี่แหละแค่ทรงตันโจทย์นี้แค่นี้เองนะครับพอเราฉายภาพของเขาลงบนระนาบ x y มันเป็นวงกลมแน่นอนถูกไหมครับพอมันเป็นวงกลมนะครับนี่มันก็เป็นวงกลมแบบเนี้ยบนระนาบ x y ใช่ไหมครับก็เหมือนเดิมอีกแหละนะครับวงกลมเนี้ยก็มีสมการเป็นนะครับ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ4ถูกไหมล่ะเนาะเพราะว่าทรงกระบอกมันคือน้อยกว่ากับ4ไงนะครับงั้นขอบของสมการวงกลมก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ4นะครับก็มันทั้งวงอ่ะถูกไหมครับมันไม่ได้บอกว่าเอาเฉพาะในอัตภาคที่1อะไรใช่ไหมครับดังนั้นนะครับบนจำได้ไหมบนระนาบ x y เราเอาไปใช้หาขอบเขตของ r กับเซต้าใช่ไหมครับเพราะมันคือ dx dy ที่เปลี่ยนมาเป็นพิกัดเชิงคั่วใช่ไหมครับอันนี้ในระบบพิกัดเชิงคั่ว x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ4มันก็คือ r กำลัง2เท่ากับ4ถูกไหมก็คือ x กำลัง2บวกกำลัง2คือ r กำลัง2ไงนะครับซึ่งในระบบพิกัดเชิงคั่วนะครับตัวนี้จะมีสมการเป็น r เท่ากับอะไรครับ2ก็คือรัศมีไงถูกไหมครับเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าเราใส่รูท2ด้านเนาะเราได้ r เป็นรูทนะครับ4นะครับซึ่งในระบบพิกัดเชิงคั่วเราใช้ r บวกนะครับก็เป็น r เท่ากับ2นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับช่วงของ r เราก็ได้แล้วนั่นเองตั้งแต่0จนถึง2 0ถึง2ถูกไหมนี่คือช่วง r นะครับเซต้านะครับเราดูจากตรงไหนเซต้าก็คือดูว่าบริเวณที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันมีมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับแต่ว่าบริเวณเนี่ยที่เราได้จากการฉายภาพเนี่ยมันทั้งหมดเลยทั้งวงเลยเนาะง
ั้นเราเริ่มที่ศูนย์องศาตรงนี้ก่อนแล้วเราก็เดินทางไปแบบนี้ใช่ไหมครับทวนเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆนะครับเห็นว่ามันครบวงเลยนะครับแสดงว่าเซต้าคือ0ถึง2พายใช่ไหมครับตอนนี้เราก็ได้แล้วเนาะขอบเขตของ R กับเซต้านะครับเนาะขึ้นอยู่กับเงานั่นเองนะครับถ้าเขาบอกว่าในเฉพาะในอัตภาคที่1นะครับมันเซต้าเพราะบริเวณอื่นมันจะไม่รวมใช่ไหมครับมันก็จะรวมเฉพาะเซี่ยวนี้เซี่ยวเดียวนะครับซึ่งเซต้าก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมดังนั้นถ้าดูจากขอบเขตเราก็ได้ดังนี้นะครับเซต้ามากกว่า0นะ2พายนะครับ R มากกว่า0นะครับ2ส่วน Z กำหนดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมากกว่า1นะครับ5เพราะว่าปิดล่างด้วยระนาบ Z เท่ากับ1ปิดบนด้วยระนาบ Z เท่ากับ5นั่นเองนะครับโอเคเนาะดังนั้นอินทิเกรตนะส่วนฟังก์ชัน fxyz ที่จดกำหนดมาให้เป็น Z เท่ากับ root x กำลัง2บวกกำลัง2ก็จะต้องถูกเปลี่ยนให้เป็นระบบพิกัดทรงกระบอกนั่นก็คือเราจะเปลี่ยน x กำลัง2บวกกำลัง2ข้างในเป็น r กำลัง2ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็นะครับทำให้อยู่ในรูปอย่างไรนั่นเองรูด r กำลัง2ก็คือ r นะครับดังนั้นเราก็จะได้แล้วว่าอินทิเกรตที่เราต้องการนะครับอินทิเกรต3ชั้นนะครับ z root x กำลัง2บวกกำลัง2 dv ก็จะได้เป็นz r นะครับ dv นะโทษทีนะครับเหมือนผมลืมเสียบไมค์ไม่รู้ได้ยินกันเปล่าเมื่อกี้นะครับอาจจะได้ยินเนาะอ่ะตอนนี้ก็เป็นนะครับz r dv นะครับเราก็แทนช่วงของการอินทิเกรตไปนะครับก็คือเอา เรียงลำดับเลยนะครับเราจะอินทิเกรตเทียบ z ก่อนเสมอนะครับ z คือ0 1ถึง5นะครับแล้วก็ dr dr เราคือ0ถึง2นะครับแล้วก็ dz ก็คือ0ถึง2พายนะครับก็ r คูณ r ก็เป็น r กำลัง2เนาะตัวนี้คราวนี้มี z นะครับดังนั้นเราอาจจะดึง r กำลัง2ออกไปหน้าอินทิเกรตนะครับของ z ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะเขาถือว่าเป็นค่าคงที่นะครับอินทิเกรต z นะครับ dz ก็ได้ z กำลัง2ส่วน2นะครับค่าช่วงของ z คือ1ถึง5นะครับผมแล้วก็ก็แทนค่าขอบเขตไปนะครับก็คือเอา5ไปแทนก่อนแล้วก็ลบด้วย1ไปแทนนะครับได้ดังนี้เนาะเลข2ก็คือเลข2นะครับไปอยู่กับ r กำลัง2ก็ได้นะครับต่อไปก็ทำให้คำนวณมานะครับก็ได้เป็นดังนี้นะครับเราก็ดึง2ส่วน2424ส่วน2ก็คือ12นะเอาไปข้างหน้าสุดเลยนะครับก็เหลืออินทิเกรต0ถึง2พาย0ถึง2นะครับ r กำลัง2 dr ก็เป็น r กำลัง3ส่วน3เนาะง่ายๆเลยนะครับเอา2เอาขอบเขตไปแทนนะครับนะครับก็เหลือ8 d เซต้าอินทิเกรต8 d เซต้าก็ได้8เซต้า8 4 3 2เนาะคูณกันได้ก่อนนะครับแทนขอบเขตนะครับเซต้าเป็น2พายนะครับก็ได้ละได้64พายนะครับก็เห็นมั้ยพอเราเปลี่ยนถูกมันจะไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวดูตัวอย่างต่อนะครับตัวอย่างถัดไปนะครับจงหาค่าของอินทิเกรตอินทิเกรต e นะครับอินทิเกรต x กำลัง2บวกกำลัง2 dv นะครับโดยที่ e เนี่ยคือบริเวณที่อยู่ภายในทรงกระบอกนะครับอยู่ภายในทรงกระบอก x กำลัง2บวกกำลัง2เท่ากับ16นะครับและระหว่างระนาบ z เท่ากับ -5 แล้วก็ z เท่ากับ4เหมือนข้อเมื่อกี้เลยถูกไหมครับจริงๆแล้วเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าสังเกตดูเนาะมันจะเป็นทรงกระบอกเราก็เหมือนเราวาดทรงกระบอกขึ้นไปถูกไหมครับก็คือมันเป็นทรงกระบอกแบบนี้ขึ้นไปใช่ไหมครับแต่ทรงกระบอกเนี่ยนะครับจะถูกตัดด้วยระนาบตัวนี้นะครับสองระนาบนั่นเองปิดล่างปิดบนด้วยตัวนี้แค่นั้นแหละนะครับก็แสดงว่านะครับคราวนี้เนาะค่าแซดก็คือเป็นลบนะครับด้วยนะครับจนถึง4ส่วนแล้วช่วงของ r และ theta ล่ะหาไงก็ฉายภาพนั่นแหละนะครับฉายภาพเขาลงบนระนาบ xy ฉายยังไงก็ได้นะครับแล้วก็พิจารณาเฉพาะบนระนาบ xy เนาะก็จะเป็นวงกลมรัศมีกี่หน่วยเอ่ยนะครับนี่จากตัวนี้เนาะเนี่ยมันคือวงกลมรัศมีนะครับ4หน่วยแค่นั้นเองนะครับดังนั้นในระบบพิกัดเชิงขั้วนะครับมันทั้งวงไหมก็ทั้งวงเพราะว่ามันไม่ได้กำหนดว่ามันเป็นแค่ครึ่งทรงกระบอกเนาะแบบผ่าครึ่ง x เป็นบวกอย่างเดียว y เป็นบวกอย่างมันไม่ได้บอกอย่างนั้นใช่ไหมครับดังนั้นเนาะเราก็จะได้ว่าทั้งหมดเลยทั้งวงก็คือ0ถึง2พายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รัศมีของวงกลมบนระนาบ xy คือ0ถึง4เหมือนเดิมส่วนค่า z ก็คือกำหนดมาให้เราตั้งแต่ -4ถึง5เห็นไหมก็ง่ายเลยนะครับก็อินทิเกรตเลยแค่นั้นเองนะครับ
เนี่ยถ้าดูจากรูปก็นั่นแหละนะครับเห็นไหมมันก็คือจะลงไปข้างล่างด้วยนะครับเพราะว่ามันมี z เท่ากับลบ5ตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคเนาะข้างบนคือ z เท่ากับ4อย่างเงี้ยนะครับก็เงาบนหน้า xy ก็เป็นวงกลมอยู่แล้วแน่นอนนะครับและทั้งวงด้วยนะครับแต่ถ้าเจอระบุว่าอะไรครับ y เป็นบวกอย่างเดียวเนี่ยแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมครับ y ต้องมากกว่า0เนี่ยแสดงว่ามันจะแค่ครึ่งเดียวนะครับถ้าครึ่งเดียวเนี่ยแสดงว่านะครับเราแค่นี้เนาะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไรครับมุมนั่นเองนะครับมุมก็คือคราวนี้จะเป็นแค่นี่ถึงนี่เท่านั้นถูกไหมครับเซต้าก็คือ0ถึงพายเท่านั้นนี่คือสิ่งที่จะเปลี่ยนไปโอเคนะถ้าโจทย์กำหนดว่าเฉพาะนะครับบริเวณเฉพาะนะครับ y มากเฉพาะด้านที่ y มากกว่าหรือเท่ากับ0อย่างเงี้ยเราก็แสดงว่า y เป็นบวกได้อย่างเดียวนั่นเองแสดงว่าบริเวณที่เราระบายด้วยเราฉายภาพลงไปเนี่ยมันจะเป็นแค่ครึ่งบนครึ่งเดียวครึ่งที่ y เป็นบวกอย่างเดียวโอเคเนาะอัน r ไม่เปลี่ยน r ยังเหมือนเดิมคือ0ถึง4 0ถึง4 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 0ถึง4ถูกมั้ยครับแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนไปของช่วงก็คือเซต้านะครับเป็นสุดถึงพายเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขามีข้อกำหนดมาเพิ่มเติมแต่โจทย์เนี้ยตัวอย่างนี้ไม่มีข้อกำหนดเพิ่มเติมแสดงว่าเซต้าก็คือทั้งหมดเลยนะครับ0ถึง2พายนั่นเองเพราะทั้งวงถูกไหมครับเราก็ได้ตรงนี้ละเนาะอีกอันนึงอย่าลืมนะครับอย่าลืมเปลี่ยนก็คือฟังก์ชันข้างในนะครับจะต้องถูกเปลี่ยนให้เป็นระบบพิกัดเชิงขั้วด้วยนะครับก็คือ x กำลัง2 y กำลัง2มันคือ r กำลัง2ใช่ไหมครับนี่ถูกเปลี่ยนเป็นแบบนี้เนาะส่วน dv เราเปลี่ยนเป็น r dz dr dz นะครับผมแล้วก็ใส่ช่วงขอบเขตเข้าไปนะครับตามลำดับเลยนะครับก็คือ dz z ตั้งแต่ลบ5ถึง4นะครับ dr นะครับก็คือรัศมี0ถึง4แล้ว dz มันทั้งวงก็คือ0ถึง2พายนะครับอย่างที่เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าถ้าสมมติเขาบอกว่าเฉพาะ y มากกว่าเท่ากับ0ตรงนี้จะต้องถูกเปลี่ยนเป็นพายถูกไหมครับแค่ครึ่งบนครึ่งเดียวเนาะก็เป็นอินทิเกรตที่ง่ายๆเลยสังเกตดูเนาะรูท r กำลัง2ก็คืออะไรครับก็คือ r ใช่ไหมครับ r คูณ r ก็ได้ r กำลัง2ตัวนี้นั่นเองนะครับ dz dy dr dz นะครับก็อินทิเกรตตามลำดับขั้นนะครับอินทิเกรตเทียบ z ก่อน r เป็นค่าคงที่นะครับก็ได้ดังนี้เนาะก็แทนขอบเขตไปนะครับขอบเขตบนคือ4ขอบเขตล่างคือลบ5ก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะมันมีลบๆเนาะกลายเป็น9นั่นเองนะครับดึงออกไปนอกอินทิเกรตได้นะครับเหลืออินทิเกรต r กำลัง2 dr dz ก็เป็น r กำลัง3ส่วน3ปกตินะครับขอบเขตก็คือ0ถึง4นะครับแล้วก็ดึง3ออกไปข้างหน้าได้นะครับก็9ส่วน3ได้3 8นะครับก็เหลือ4ก็เหลือ r กำลัง3เนาะแทนขอบเขตบนไปซึ่ง r คือ4นะครับก็เป็น4กำลัง3ลบ0กำลัง3นะครับก็ได้4กำลัง3ซึ่งคือ64นะครับก็ดึงออกไปนอกได้นะครับก็เหลืออินทิเกรตดีเซต้าอันเดียวก็คือได้เซต้านั่นเองนะครับขอบเขตก็คือ0ถึง2พายนะครับก็เอาเซต้าเท่ากับ2พายไปแทนก็เสร็จละนะครับดูตัวเลขใหญ่หน่อยนิดนึงเนาะ เดี๋ยวดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับกันก็จะเห็นว่าพิกัดทรงกระบอกเขาค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้เราเข้าใจนั่นเองนะครับเดี๋ยวตัวนี้ขอข้ามไปแล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมนะครับลองไปดูเนาะขอข้ามไปแล้วกันนะครับอ้อตัวนี้ครับข้ามไปนั่นแหละนะครับต่อไปเป็นระบบพิกัดทรงกลมหรือ spherical coordinates นะครับคืออะไรนะครับพิกัดทรงกลมเนี่ยตอนนี้เราจะมีนะครับตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือมันจะมีคำว่าโลเซต้าแล้วก็ฟีครับเนาะตัวโลก็คือสมมติว่าจุดนี้คือจุดใดๆอยู่บนทรงกลมนั่นเองนะครับจุดใดๆอยู่บนทรงกลมเนาะระยะทางนะครับจากจุดบนผิวทรงกลมเนี่ยกับจุดกำเนิดเราจะเรียกว่าเป็นตัวโลนะครับตัวนี้คือตัวโลนะครับโอเคนะคือระยะทางนะครับที่ห่างจากจุดกำเนิดไปยังบนจุดใดๆบนผิวทรงกลมนะครับส่วนนะครับตัวนี้เราสร้างเป็นเวกเตอร์โลเนาะเวกเตอร์โลทำมุมแบบแกน z มุมฟีโอเคนะครับและนะครับพอเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยนะครับตัวนี้คือโลใช่ไหมครับนี่คือจุดที่อยู่บนผิวทรงกลมให้นึกว่ามันเป็นจุดหนึ่งของทรงกลมเนาะเราลากลงมานะครับให้ตั้งฉากกับพื้นนะครับกับระนาบ xy นะครับเราก็ลากเส้นหนึ่งนะครับตัวนี้มาเชื่อมกับจุดที่เราลากลงมานะตัวนี้มันตั้งฉากกันเนาะ
มุมแกนนี้นะครับมุมเนี้ยนะครับที่ทำกับมุม x แกน x เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมุมเซตานั่นเองโอเคนะครับคล้ายๆว่าถ้าเราจะสร้างแผ่นเนี่ยสามเหลี่ยมมุมฉากตัวเนี้ยขึ้นมานะครับเนาะโดยใช้นะครับจุดนะครับจุดเนี้ยซึ่งอยู่บนผิวทรงกลมกับอีกจุดหนึ่งคือจุดกำเนิดนะครับแต่ตอนนี้ต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะมันจะต้องสร้างวิธีแบบนี้นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าอีแผ่นเนี้ยนะครับแผ่นเนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะมันถ้าเรานึกถึงแผ่นเลยนะครับหรือตรงนี้เป็นขอบแผ่นใช่ไหมขอบแผ่นของมันนะครับข้างล่างเนี่ยเอาตรงนี้จะตั้งทำมุมเซตานะครับกับแกน x นั่นเองนะครับแล้วก็มันห่างตรงนี้มาห่างจากแกน z นะครับขอบเนี้ยเส้นนี้เนาะด้วยมุมฟีครับประมาณนั้นแหละนะครับผมเนี้ยพวกนี้แหละนะครับก็จะกลายเป็นพิกัดทรงกลมก็คืออันพิกัดนี้นะครับก็พิกัดจุดเนี้ยนะครับที่อยู่บนผิวทรงกลมก็คือจะเป็นโลนะครับเซตานะครับแล้วก็ฟีนั่นเองนะครับโอเคนะครับโลคือระยะห่างจากจุดกำเนิดน้องไปยังผิวนะครับเซต้าคือมุมที่ทำแกน x นะครับ4คือที่มุมที่ทำแกน z นะครับก็ส่วนในการเปลี่ยนผ่านนะครับในระบบพิกัดทรงกลมนะครับก็คือเราจะใช้วิธีแบบนี้ก็คือ x เท่ากับโล sin phi cos theta อันนี้คือมาจากคุณสมบัติของสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นแหละแต่ผมไม่ได้ทำให้ดูนะครับก็ y เท่ากับโล sin phi sin theta นะครับแล้วก็ z เท่ากับโล cos phi เนาะอันนี้แหละนะครับเราจะใช้เอาไปใช้ในการเปลี่ยนนะครับระบบพิกัดฉากให้เป็นระบบพิกัดทรงกลมนะครับดังนั้น dv ในระบบพิกัดฉากเนี่ยนะครับซึ่งคือ dx dy dz เนี่ยพอมาเปลี่ยนเป็นพิกัดทรงกลมคือตัวนี้เลยนะครับนี่ยาวๆเลยนะครับก็พยายามจำให้ได้นะครับdx dy dz ในระบบพิกัดทรงกลมก็คือโลกำลังสอง sin phi นะครับ d โล d เซต้า d phi นะครับโอเคนะและนะครับฟังก์ชัน fx y z ทั่วไปนะครับที่อยู่ข้างในเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนเป็น f โลเซต้าฟีนั่นเองนะครับแล้วก็ขอบเขตก็ขึ้นอยู่กับนะครับสิ่งที่เราจะได้นั่นเองนะครับผมโอเคเนาะส่วนนะครับถ้า e นะครับถ้า e เนี่ยประกอบไปด้วยขอบเขตที่เป็นค่าคงที่หมดเลยนะครับก็คือกำหนดมาให้ดังนี้นะครับนั้นปริมาตรของทรงกลมเนี่ยเมื่อนะครับสามารถหาได้โดยที่เมื่อ f นะครับเป็น1ก็ข้างในเป็น1นั่นเองนะครับก็เหมือนเป็นพิกัดฉากปกตินั่นแหละนะครับเพราะตรงนี้มันคือ dv ใช่ไหมครับตัวนี้มันคือ dv เนาะในระบบพิกัดทรงกลมนะครับก็เป็น v integrate e เราเป็นทรงกลมแค่นั้นเองนะครับตรงนี้คือเป็น dv ก็แค่นั้นแหละนะครับไม่มีอะไรที่แตกต่างไปจากก่อนหน้านี้นะครับที่ในการหาปริมาตรของทรงตันเนาะเราก็แค่นะครับข้างในจะไม่มีฟังก์ชันนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็น dv แต่ในพิกัดทรงกลม dv คือตัวนี้ที่ผมวงไว้นะครับโลกำลังสองซ้ายฟี d โล d เซต้า d ฟีโอเคนะครับก็เป็นปริมาตรของทรงกลมรัศมีเป็นปริมาตรของทรงกลมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างของพิกัดทรงกลมเนาะจงหานะครับปริมาตรของกรวยไอศครีมนะครับให้นึกถึงกรวยไอศครีมเนาะแต่ปิดล้อมนะครับเขาจะปิดล้อมด้วยกรวยกลมนะครับให้หาปริมาตรของกรวยไอศครีมนะครับกรวยไอศครีมเนี่ยถูกสร้างมาจากนะครับกรวยกลมนะครับ phi เท่ากับ pi ส่วน6นะครับและทรงกลมโลเท่ากับนะครับ 2a cos phi นะครับโดยที่ a คือค่าคงตัวใดๆนะครับสมการทรงกลมนะครับในระบบพิกัดทรงกลมเนี่ยในการที่จะวาดสมการทรงกลมเนี่ยเราจะใช้แทนด้วยโลนะครับคล้ายๆกับในระบบพิกัดเชิงขั้วนะครับเราแทนด้วย r ถูกไหมอย่างเช่น r เท่ากับ1แสดงว่าเป็นวงกลมรัศมี1หน่วยใช่ไหมครับโลถ้าเราเขียนเป็นโลเท่ากับ1นะครับแสดงว่าอันนี้คือสมการทรงกลมรัศมี1หน่วยนั่นเองนะครับผมแต่คราวนี้เขาจะให้เราวาดทรงกลมที่มีสมการเป็น 2a cos phi นะครับตรงนี้เราอาจจะวาดเองไม่ได้นะครับก็ให้รู้ว่าตรงนี้มันคือทรงกลมนั่นเองนะครับส่วนกล้วยนะครับถ้ามีนะครับสมการเป็น phi เท่ากับ pi ส่วน6เนี่ยนะครับในการวาดกล้วยกลมนะครับphi เท่ากับ pi ส่วน6เนี่ยเราจะวาดแกน phi เท่ากับ pi ส่วน6ก่อนนะครับแล้วเราค่อยหมุนเขานั่นเองนะครับนั้น phi เท่ากับ pi ส่วน6ก็คือตัวนี้เนาะนี่
ตัวนี้นะครับเราวาดขึ้นไปนะครับตอนนี้มุมฟีคือมุมนี้นะครับฟีคือพายส่วน6หลังจากนั้นเราหมุนเขารอบแกนเซตนั่นเองมันเกิดกลายเป็นกรวยไอศครีมใช่ไหมครับน้องเล็กๆนะครับก่อนอื่นคือเราวาดเขาเรียกว่าแกนมุมก่อนแกนมุมฟีคือแกนมุมนี้นะครับซึ่งตัวนี้คือพายส่วน6นะครับหลังจากนั้นเราก็หมุนเขาเนี่ยรอบแกนเซตนะครับพอหมุนเขารอบแกนเซตมันก็กลายเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับกลายเป็นกรวยไปนะครับให้นึกถึงว่ามันมีอะไรสักอย่างหนึ่งเฉออกมานิดนึงแล้วเราก็หมุนเขาโดยที่คีประยะใช่ไหมครับหรือคีประยะทางนะครับคีประยะห่างนะครับรักษาระยะห่างจากแกนให้เท่าเท่ากันเลยระหว่างเราหมุนนะครับมันก็จะกลายถ้าเราไม่ทิ้งรอยของการหมุนมันจะกลายเป็นกรวยแบบนี้ใช่ไหมครับแท่งๆแบบนี้เนาะแต่เขาต้องปิดบนด้วยแหละครับด้วยทรงกลมนะครับซึ่งทรงกลมก็คือทรงกลมสีฟ้านั่นเองนะครับถ้ามองนั้นรูปภาพของเขาเนี่ยก็จะเป็นประมาณแบบนี้ถ้ามองด้านข้างนะครับมันจะมีคล้ายๆเป็นหลังคาหลังคานี่คือเป็นทรงกลมเนาะงั้นตัวนี้ก็คือเป็นกรวยไอศครีมลงมาแบบนี้ใช่ไหมครับนี่อ่ะโทษทีเฉไปนะครับมาแบบนี้แหละนะครับก็คือเป็นกรวยไอศครีมขึ้นไปใช่ไหมครับแบบนี้เนาะแล้วก็ข้างบนก็ปิดด้วยฝานะครับปิดด้วยหลังคาของมันนั่นคือเป็นส่วนหนึ่งของทรงกลมที่มาปิดนั่นเองนะครับโอเคนะครับเพราะกรวยจริงๆเขาจะตัดข้างล่างถูกไหมครับแต่มันจะขึ้นไปเรื่อยๆเนาะก็คือเป็นลักษณะแบบนี้แท่งแบบนี้นะครับที่นูนๆข้างบนแบบนี้นะครับโอเคเนาะเป็นหลังคานั่นเองนะครับอันนี้แหละที่เรากำลังจะหานะครับเนาะก่อนอื่นเราก็หาช่วงนะครับดูเนาะอันนี้ปริมาตรของกรวยนะครับปริมาตรนะครับก็คือv เท่ากับ integrate integrate 3ชั้นใช่ไหมครับอันนี้เราได้ v แล้วเดี๋ยวผมดูก่อนมาข้างล่างตัวนี้อยู่นี้นะครับอันเราจะใช้พิกัดทรงกลมเนื่องจากมีทรงกลมมาเกี่ยวข้องถูกไหมครับตรงนี้คือ dv นั่นเองนะครับเพราะเรากำลังจะหาอะไรครับปริมาตรที่ปิดล้อมด้วยนะครับผิวนู่นผิวนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับd โลก็คือรัศมีใช่ไหมครับของทรงตันนะครับของบริเวณที่เราได้นะครับดีโลนะครับก็คือเป็นระยะห่างจากจุดกำเนิดไปยังจุดบนเส้นโค้งเนาะถ้าเรามองนะครับซูมของเราเนี่ยนะครับตรงนี้เนาะรัศมีก็คือตั้งแต่เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นปากกาสีเขียวโลก็คือตั้งแต่นี่นะครับจุดนี้จนถึงจุดนี้ถูกไหมครับจุดนี้จนถึงจุดนี้นะครับบนขอบนอกสุดเลยเห็นไหมดีโลนะครับอันนี้คือโลเนาะโลคือตรงนี้นะครับแต่อย่าลืมว่าอันนี้ขอบนี้มันคือสมการของนี่ทรงกลมนี่ใช่ไหมครับซึ่งทรงกลมนี้มีสมการเป็นโลเท่ากับ 2a cos b ถูกไหมเพราะฉะนั้นโลเราก็ได้แล้วนะครับ0จนถึง 2a cos phi เห็นไหมครับตัวนี้คือของตัวโลเนาะส่วน d phi d phi ก็คือมุมนั่นเองนะครับมุมนะครับมุมที่อะไรครับมุมที่กรวยทำกับแกน z ถูกไหมเราก็จะมองว่าแกน z อยู่ไหนครับแกน z คือแกนนี้ใช่ไหมครับเนาะแกน z คือแกนนี้นะครับมุมจากนี่ถึงนี่เนี่ยกี่หน่วยนี่คือสิ่งที่เรามองใช่ไหมครับเนี่ยมุมตัวนี้กี่หน่วยนะครับซึ่งโจทย์กำหนดมาให้ใช่ไหมครับฟีคือพายส่วน6เนาะตัวนี้คือพายส่วน6งั้นจากนี่จากแกน z จนถึงตรงนี้ขอบนอกเนี่ยครับก่อนที่เราจะหมุนรอบแกน z เนาะมันก็คือพายส่วน6นะครับงั้นฟีคือเป็น0ถึงพายส่วน6ได้ละนะครับผมส่วนเซต้านะครับเซต้าก็คือเป็นมุมรอบแกน z หรือมุมที่ทำกับแกน x นั่นเองนะครับเห็นว่าในการสร้างกรวยเนี่ยเราจะเริ่มแบบนี้ใช่ไหมครับก่อนอื่นในการสร้างกรวยเนี่ยกรวยไอศครีมเนี่ยเราทำแบบนี้ใช่ไหมสมมตินี่คือแกน z ใช่ไหมครับเนาะตรงนี้ถึงตรงเนี้ยคือพายส่วน6ใช่ไหมครับตัวฟีของเราเนี่ยมันคือพายส่วน6ใช่ไหมครับฟีคือพายส่วน6เนาะต่อไปนะครับในการที่เราจะสร้างกรวยได้เนี่ยเราต้องหมุนเส้นนี้รอบแกน z หมุนไปเท่าไหร่นั่นแหละนี่คือคำถามนั่นคือเซต้านั่นเองที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เราต้องการเราก็ต้องหมุนโดยที่ไม่ทิ้งรอยของเขาเนี่ยหมุนรอบแกน z เลยนะครับถามว่าหมุนไปเท่าไหร่ครับ
ก็360องศามันถึงจะกลับมาที่เดิมแล้วก็เป็นกลวยไอศครีมแบบนี้ถูกไหมครับอันนั้นคือมุมเซต้ามุมเซต้าคือหมุนมุมที่หมุนรอบแกนเซตนะครับมองแบบนั้นก็ได้นะครับมุมที่เรานะครับหมุนโลอันนี้ตัวนี้คือตัวโลเนาะเนี่ยตัวเนี้ยตัวโลของเรานะครับโลนี้คือระยะห่างจากจุดกำเนิดไปยังจุดอยู่บนกลวยไอศครีมของเราถูกไหมเราหมุนเราต้องหมุนในนั้นไปเท่าไหร่นะครับเราต้องหมุนเขาเนี่ยรอบแกน Z 363ถึงจะกลายเป็นกลวยไอศครีมของเราที่เราต้องการนั่นเองไม่งั้นมันจะไม่กลายเป็นกลวยไอศครีมถูกไหมครับเนาะคล้ายๆหมุนเส้นรอบนั่นเองอันเซต้านะครับก็ตั้งแต่0จนถึง2พายนะครับแต่ถ้าโจทย์บอกว่าเอาเฉพาะค่า y เป็นบวกอย่างเดียวเราก็จะหมุนไปแค่ครึ่งเดียวถูกไหมครับเนาะแล้วแต่ว่าฟีเนี่ยฟีเราจะเริ่มจากตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ก็ได้นะแล้วแต่เลยนะครับแต่คำว่าหมุนเอาแค่วายเป็นบวกแหละมันก็คือจะเป็นแค่ครึ่งซีใช่ไหมครับเหมือนกับเราเอาแค่กลวยครึ่งเดียวฝั่งนี้อย่างเงี้ยถูกไหมเพราะฉะนั้นค่ามุมจะเปลี่ยนไปเซต้าจะเปลี่ยนไปอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ฟียังเหมือนเดิมเพราะฟีเนี่ยก็คือเป็นมุมที่อะไรครับโลทำกับแกนแซดนั่นเองก็คือต้องเป็นพายส่วน6นะครับเพราะมันห่างมาพายส่วน6เนาะแต่พอเราบอกเขาบอกว่าอะไรครับเอาแค่ครึ่งกลวยนะครับเอาเฉพาะแค่ค่า y นะครับมากกว่ากับ0เนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้หมุนรอบเพราะเราเอาแค่ค่า y เฉพาะที่เป็นบวกอย่างเดียวอันนี้คือแกน x นะครับนี่คือแกน y นะครับเนาะอย่างเงี้ยy ที่เป็นบวกอย่างเดียวก็คือเฉพาะครึ่งนี้ครึ่งเดียวครึ่งนี้ครึ่งเดียวใช่มั้ยครับครึ่งนี้ครึ่งเดียวนะดังนั้นเราหมุนไปสมมุติว่าฟีเริ่มตั้งตรงนี้นะครับเราจะเริ่มตรงนี้ก็ได้นะครับโลเราอยู่ตรงนี้เราก็ต้องหมุนโลของเราล่อไปถึงแค่ตรงนั้นพอแค่ครึ่งเดียวนะครับแล้วแต่ว่าเราจะตรงไหนก็ได้นะครับเพราะมุม x เนี่ยเวลาเราพูดถึงมุมเซต้าเราจะพูดถึงมุมแบบนี้เนาะหมุนไปแบบนี้ใช่ไหมครับก็คือเริ่มที่0องศาที่แกน x นะครับนี่พายส่วน2แกน y แล้วก็ไปอยู่ฝั่งโน้นเป็นพายนะครับประมาณนั้นนะครับงั้นถ้าสมมติว่าเขากำหนดให้ y มากกว่า0แสดงว่าค่าเซต้าเปลี่ยนไปนะครับ0ถึงพายพอแล้วนะครับเพราะแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมครับแต่อันนี้เขาไม่ได้มีกำหนดอะไรเนาะงั้นก็ทั้งหมดเลยก็คือเป็น0ถึง2พายนะครับเราก็อินทิเกรตปกติเลยนะครับก็อินทิเกรตเทียบโลก่อนดูซิว่ามีโลไหมมีโลอยู่นะครับอินทิเกรตเทียบโลก็คือมีโลตัวนี้นะครับก็กลายเป็นโลกำลัง3ส่วน3นะครับส่วนไซฟีคือค่าคงที่เนาะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับเนาะไซฟีอยู่ที่เดิมตัวนี้คือโลกำลัง3ส่วน3จากการอินทิเกรตใช่ไหมครับช่วงของโลคือ0ถึง 2a cos phi นะครับก็คือถึงอะไรครับถึงหลังคาของมันนั่นเองนะครับเพราะว่ากลวยไอศครีมของเราเนี่ยนะครับกลวยไอศครีมของเราเนี่ยคือมันเป็นแบบนี้ถูกไหมเนี่ยแบบนี้นะครับโลก็คือจากนี่ถึงนี่จากนี่ถึงนี่จากนี่ถึงนี่ก็แสดงว่าปลายทางของเขาเนี่ยคือหลังคานั่นแหละถูกไหมครับเนี่ยเนาะหลังคาเนี่ยมีสมการเป็นโลเท่ากับ 2a cos phi นะครับนั่นแหละนะครับเนาะก็เอา 2a cos phi เนี่ยไปแทนที่โลอย่างเดียวนะครับ0ก็คือ0เนาะเราได้ตรงนี้แล้วนะครับถึงตรงนี้แล้วนะต่อไปนะครับยกกำลัง3ทุกตัวอยู่ข้างในนะครับก็เป็น 2a กำลัง 2aทั้งหมดกำลัง3ได้8 a กำลัง3 cos phi กำลัง3ก็เป็นนะครับ cos กำลัง3 phi เนาะแล้วก็ sin phi d ต่อไปคือ d phi นะครับแล้วก็ d theta คือเลขตัว a เนี่ยคือค่าคงที่ใดๆนะครับเราดึงออกไปนอกได้เลยนะครับรวมทั้งเลข8ด้วยนะครับต่อไปเราก็ต้องถามตัวเองซิว่าตัวนี้เราจะอินทิเกรตยังไงนะครับสิ่งที่เหลือเนี่ยนะครับมันเป็นเทียบ phi ด้วยง่ายๆเลยให้u นะครับเป็น cos ครับอินทิเกรตเทียบ u แทนนะครับให้อินทิเกรตโดยใช้แทนค่า u แทนนะครับให้ u เป็น cos เพราะว่าตรงนี้จะได้กลายเป็น u กำลัง3ใช่ไหมครับให้ u เป็น cos ตรงนี้เป็น u กำลัง3แล้วนะครับสิ่งที่เหลือที่ต้องเปลี่ยนก็คือ sin phi d phi นี่แหละครับมันจะเปลี่ยนได้โดยอัตโนมัติเพราะเรามองเห็นภาพอยู่นะครับให้ u เป็น cos phi นะครับ du d phi ก็คือลบ sin นะครับ sin phi โอเคนะครับได้ลบ sin phi แล้วเนาะงั้น du ก็คือลบ sin phi d phi นะครับสังเกตนะครับเนื่องจากเรากำลังใช้แทนค่า u ใช่ไหมครับตรงนี้เป็น u กำลัง3แล้วนะครับสิ่งที่เหลือก็คือ sin phi กับ d phi ต้องถูกเปลี่ยนนะครับพอเราดิฟ u เทียบ phi เราได้ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเนี่ย sin phi d phi เนี่ยนะครับมันนั่นคือลบ du นั่นเองใช่ไหมครับเนี่ยขยายลบไปฝั่งโน้นเนาะ
ดังนั้นตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นลบลบตัวนี้คือลบตัวนี้นะครับลบอันเดียวกันที่เราบอกว่าย้ายไปฝั่งโน้นนะครับอินทิเกรตตัวนี้คือ u กำลัง3ตรงนี้คือลบ du เห็นไหมครับก็ได้ตัวนี้ออกมาโอเคนะอินทิเกรต u กำลัง3ก็ได้เป็น u กำลัง4ส่วน4อย่าลืมว่ามีลบข้างหน้าด้วยนะครับก็แทนค่า u ไปนะครับ u ของเราคือ cos v นะครับก็ได้เป็นลบ cos กำลัง4ส่วน4นะครับก็เอากลับไปแทนนะครับที่ตำแหน่งเขาก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับผมช่วงของการอินทิเกรตคือ0ถึงพายส่วน6นะครับก็ได้เป็นดังนี้นะครับเครื่องหมายลบตัวนี้นะครับผมมองออกไปข้างนอกนะครับด้านหน้านะครับก่อนได้เป็นตัวนี้นั่นเองนะครับดังนั้นข้างในรวมทั้ง4ด้วยเลข4เอาออกไปข้างนอกนะครับไปคูณกับเลข3กลายเป็น12นะครับข้างในก็จะเหลือแค่คอสกำลัง 4v อย่างเดียวเพื่อเอาไปแทนช่วงใช่ไหมครับเราก็เอาพายส่วน6เนี่ยไปแทนที่นะครับที่ฟีนะครับลบด้วยเอา0ไปแทนที่ฟีนะครับอันนี้คือขอบเขตบนลบขอบเขตล่างนะครับcos พายส่วน6คือรูท3ส่วน2ใช่ไหมครับcos พายส่วน6คือรูท3ส่วน2เรายกกำลัง4อีกทีนึง cos 0ได้1 1ยกกำลัง4ก็ได้1นะครับผมซึ่งรูท3ส่วน2ยกกำลัง4ก็ได้เป็น9ส่วน16นะครับลบ1เห็นว่าตัวนี้ก็เป็นตัวเลขธรรมดาเนาะแล้วก็บวกลบเลขกันดึงออกไปข้างนอกได้เช่นเดียวกันนะครับข้างในก็เหลืออินทิเกรต1 d เซต้านะครับหรือได้เซต้านั่นเองนะครับกระดาษละนะครับช่วงการอินทิเกรตคือ0ถึง2พายเหมือนเดิมเนาะก็แทนนะครับช่วงไปนะครับเราก็จะได้ตัวนี้นั่นเองนะครับก็เสร็จละนะครับคำตอบคือ 7a กำลัง3พายส่วนได้12นะครับผมก็มีเทคนิคนิดหน่อยเพิ่มเติมนะครับก็คือการแทนค่า u ส่วนใหญ่แล้วเทคนิคการแทนค่า u ก็จะเป็นเทคนิคที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับเนาะของการอินทิเกรตนะครับเพื่อหาคำตอบนั่นเองนะครับอันนี้เราเริ่มจากพิกัดทรงกลมนะครับอย่าลืมว่าพิกัดทรงกลมเนี่ยในการเปลี่ยนผ่านเนาะของเขาเนี่ยก็คือมีอันนึงที่สำคัญที่ผมไม่ได้เขียนให้นะครับก็คือตัวนี้นะครับกลับไปที่หน้าแรกก่อนก็ได้นะครับในการเปลี่ยนเป็นพิกัดทรงกลมเนาะอันนี้คือการเปลี่ยนพิกัดทรงกลมที่เราต้องจำได้นะครับว่าเราเปลี่ยน x เป็นอะไร y เป็นอะไร z เป็นอะไรแล้วก็ dv เป็นอะไรอีกอันนึงนะครับก็คือการเปลี่ยน x กำลัง2บวก y กำลัง2นะครับบวก z กำลัง2เนี่ยตัวเนี้ยถ้าเราเอา3ตัวนี้มาบวกกันทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยทั้งบวกกันทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะได้ออกมาเป็นโลกำลัง2นะครับอันนี้อีกอันนึงนะครับคุณสมบัติอันนึงที่สำคัญที่เราต้องจำได้นะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2เนี่ยเปลี่ยนพิกเป็นพิกัดทรงกลมได้เป็นรูกำลัง2ก็คือถ้าเรามองเนาะเนี่ย x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2มันก็คืออะไรครับสมการทรงกลมนะครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดแล้วรัศมีกี่หน่วยเอ่ยรัศมีโลหน่วยนั่นเองนะครับก็เป็นไปตามนั้นนะครับเนาะดังนั้นถ้าเราบอกว่าเขาบอกว่าจงวาดกราฟสมการทรงกลมโลเท่ากับ1อย่างเงี้ยนะครับก็แสดงว่าเป็นสมการวงกลมรัศมีสมการทรงกลมรัศมี1หน่วยถูกมั้ยครับหรือตรงเขียนทรงกลมตรงเขียนกราฟของทรงกลมโลเท่ากับ2ก็คือเป็นอะไรครับเป็นทรงกลมรัศมี2หน่วยนะครับมันก็จะสอดคล้องกับตรงนี้เห็นมั้ยถ้าเราแทนค่าโลด้วยเลข2นะครับมันก็จะเป็นสมการทรงกลมนั่นแหละนะครับเนาะรัศมี2หน่วยงั้นตรงนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนผ่านอีกอันนึงที่เราต้องจำได้นะครับในการเปลี่ยนจากพิกัดฉากเป็นพิกัดทรงกลมนะครับ x ตัวนี้ด้วยนะครับ x โลไซฟีนะครับ cos เซต้า y คือโลไซฟีนะครับ sin เซต้าสิ่งที่แตกต่างก็คือ x cos นะครับ y sin แค่นั้นเองนะครับผมส่วน z ก็คือเป็น low cos v นะครับเดี๋ยวดูต่อเนาะตัวอย่างถัดไปนะครับตัวนี้จงหานะครับอินทิเกรตนะครับ3ชั้นนะครับ x กำลัง2นะครับบวก y กำลัง2บวก z กำลัง2นะครับ dv โดยที่ b ตัวนี้คือ ball นั่นเองนะครับย่อมาจาก ball หรือส่วนใหญ่ก็ใช้ s นั่นแหละ surface นะครับคือทรงกลม1หน่วยนะครับ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2น้อยกว่าหรือเท่ากับ1นะครับก็คือเป็นทรงกลมตันนะครับรัศมีนะครับมากสุดคือ1หน่วยเนาะอันนี้เห็นชัดเลยนะครับผิวที่กำหนดให้เนี่ยนะครับ b เนี่ยหรือนะครับ surface หรือถ้าส่วนใหญ่ก็ใช้ s กันเนาะมันคือทรงกลมแน่นอนนะครับต้องเป็นพิกัดทรงกลมนะครับไม่งั้นก็จะยากเนาะและยิ่งไปกว่านั้นข้างในเห็นไหมในฟังก์ชันที่อยู่ข้างในของเราเนี่ยก็เป็นอะไรครับสมการทรงกลมใช่ไหมครับดังนั้นอันนี้แน่นอนนะครับเปลี่ยนเป็นทรงกลมเนาะซึ่ง
บริเวณนะครับทรงกลมที่เขาให้มาเนี่ยเป็นทรงกลมรัศมี1หน่วยและไม่ได้มีบอกอะไรว่าอะไรครับในอัตภาคที่1อย่างเดียวอะไรไม่มีอะไรกำกับเลยเนาะอันรัศมีของทรงกลมก็คือ0ถึง1แน่นอนเพราะว่าเป็นทรงกลมรัศมี1หน่วยมุมหมุนก็คือต้องหมุนรอบนั่นเองนะครับทั้งหมดเลยถึงจะกลายเป็นทรงกลมทั้งหมดได้ใช่มั้ยครับและมุมที่ทำกับแกน Z นะครับมุมที่ทำกับแกน Z ก็คือเป็นมุมฟีใช่มั้ยครับมุมฟีเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะเราก็ต้องนึกอ่ะโอเคเนาะตอนนี้มุมฟีเนี่ยเป็น0ถึงพายทำไมอ่ะเราลองนึกนะครับวิธีการวาดทรงกลมเนี่ยเราจะเริ่มจากไหนเอ่ยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะครับผมจะลองทำให้ดูลองวาดตัวนี้เนาะในการที่จะวาดทรงกลมเราก็ต้องนึกเราจะวาดยังไงนะครับเพราะนั้นเราจะเริ่มที่ปริภูมิ3มิติใช่ไหมครับแบบนี้เนาะนั้นในการจะวาดทรงกลมเนี่ยนะครับนี่คือแกน z อันนี้คือแกน x อันนี้คือแกน y นะครับผมจะอันนี้คือลงมาข้างล่างนะครับมันคือทรงกลมนะครับรัศมี1หน่วยจุดศูนย์กลางเพราะเขาบอกว่าเป็นทรงกลมรัศมี1หน่วยเนาะเนี่ยเนี่ยจุดศูนย์กลางนะครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดเพราะว่ามันเป็นเอกกำลัง2วาร์ปกำลัง2และไซด์กำลัง2ดังนั้นจุดศูนย์กลางของทรงกลมตัวนี้นะครับจะอยู่ที่จุดกำเนิดก็คือตรงนี้เลยใช่มั้ยครับแสดงว่าทรงกลมเนี่ยจะมีทั้งบนและล่างนะครับก็คือครึ่งบนเนี่ยจะอยู่เหนือระนาบ xy ครึ่งล่างจะอยู่ล่างอยู่ใต้ระนาบ xy เนาะก็คือค่า z ไปได้ทั้งบวกและลบนะครับดังนั้นในการที่จะวาดทรงกลมขึ้นมา1เราจะต้องมีโลก่อนใช่มั้ยครับตัวโลของเราเนี่ยนะครับเนาะตัวโลของเราเนี่ยที่เราจะวาดขึ้นไปเนี่ยเราต้องดูซิว่าเอ๊ะมันต้องทำมุมนะครับทำมุมกี่องศากับตัวแกน z นะครับถึงจะกลายหลังจากนั้นพอเราหมุนโลไปเนี่ยนะครับหมุนตัวโลของเราเนี่ยรอบนะครับรอบแกน z เนี่ยมันจะกลายเป็นทรงกลมนะครับเอ๊ะตัวโลเราเนี่ยต้องทำมุมกี่องศานะกับ z นะครับคือถ้าสมมุติว่าตัวโลเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็น4ประกาเนาะขอเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเพราะแกนตอนนี้มันเป็นสีเขียวไปละสมมุติว่าตัวโลผมอยู่ตรงนี้อันนี้ผมวาดโลมาเนาะยาวมา1หน่วยเพราะว่าผมรู้ว่าเป็นทรงกลมรัศมี1หน่วยถูกมั้ย1อยู่ตรงนี้นะครับผมบอกว่าเออนี่คือโลแล้วกันนะครับอันนี้คือเริ่มแรกผมบอกว่าให้มันทำมุม90องศากับแกน z อันนี้คือมุมฟีใช่ไหมครับ90องศาแกน z เนาะดังนั้นอย่าลืมว่ามุมจุดเนี้ยมันคือแค่จุดเดียวนะครับบนผิวของทรงกลมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าตัวโลเนี่ยมันคือรัศมีของทรงกลมเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกๆทางเนี่ยคือเวลาเราเพราะฉะนั้นถ้าเราวาดจริงๆแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยคือบริเวณที่เราได้คือตรงนี้มาถึงนี้ละนะครับถึงนี้แล้วเนาะเราบอกว่าเอาโลเนี่ยทำไปแค่นะครับ90องศาก่อนนะครับฟีก็คือ90องศาตัวเนี้ยนะครับโลคือระยะห่างจากจุดกำเนิดไปยังจุดผิวบนทรงกลมเนาะแต่ฟีนี่แหละตัวฟีนี่คือตัวที่สำคัญตัวฟีเนี่ยเป็นตัวกำหนดก่อนว่าเอ๊ะคุณเดินทางไปกี่องศานะครับแล้วนะตอนนี้หมายความว่าตัวโลตอนแรกเราอยู่ตรงนี้ถูกไหมโลตัวแรกก็อยู่ตรงนี้แล้วก็เดินไปเรื่อยๆ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 โดยที่ระยะห่างนะมันนอนกับจุดกำเนิดแล้วมัน1ตลอดเลยนะครับ1ตลอดเลยฟีบอกว่าหยุดแค่นี้พอละฟีแค่90องศาพออ่ะดังนั้นหมายว่าตัวเนี้ยเราจะได้ตัวนี้แล้วใช่มั้ยครับเนี่ยได้จากการเดินทางของฟีนั่นเองนะครับฟีของเราเนาะโลเราฟิกไว้ที่1อยู่แล้วไงหลังจากนั้นเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ระยะห่างจากจุดกำเนิดเป็น1ตลอดเวลาเลยนะครับเดินไปเรื่อยและห่างจากจุดกำเนิดเป็น1ตลอดเวลาเลย1ตลอดเวลาเลยแต่เราเดินไปแค่อะไรครับ90องศาพอละนั่นคือมุมฟีนั่นคือมุมฟีที่กำหนดใช่ไหมครับกำหนดการเดินของโลตัวแรกที่เราเดินไปเท่าไหร่สมมติว่าตอนนี้เป็นพายส่วนสองนะฟีเป็นพายส่วนสองละหลังจากนั้นนะครับในการที่ทำให้เกิดเป็นทรงกลมได้คือเราต้องหมุนแผ่นในนี้แผ่นที่เราเดินมาเนาะนะครับหมุนโลของเราเนี่ยหมุนรอบแกน z นะครับเราต้องหมุนแผ่นตัวนี้รอบแกน z นะครับเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับโจทย์แต่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าผมบอกว่าผมจะหมุนเนี่ย360องศาหมุนตัวนี้แผ่นนี้รอบ360องศาเนี่ยเขาจะกลายเป็นครึ่งทรงกลมใช่ไหมครับ
ถูกไหมเขาจะกลายเป็นครึ่งทรงกลมเขาจะไม่กลายเป็นทรงกลมครับถูกไหมครับเพราะว่ามุมฟีมันเดินมาแค่90องศาเนาะดังนั้นมันจะกลายเป็นเหมือนประมาณนี้เนาะตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับหมุนครบ360องศาไงถูกไหมครับมันก็จะกลายเป็นนะครับข้างล่างก็เป็นวงกลมเนาะแต่ตอนนี้มันจะกลายเป็นแค่ครึ่งทรงกลมนั่นเองนะครับนึกภาพออกใช่ไหมครับเนี่ยหมุนแผ่นนี้นะครับแผ่นนี้นะครับหมุนแผ่นนี้โดยที่เราไม่ทิ้งรอยการหมุนเนาะรอบแกนแซดเลยนะครับก็จะกลายเป็นวงกลมพื้นเนี่ยเขาจะกลายเป็นวงกลมนะครับแต่มันตันไงตอนนี้มันเอาทุกสิ่งอย่างมันก็จะกลายเป็นครึ่งทรงกลมบนนั่นเองนะครับเนาะมันจะกลายเป็นครึ่งทรงกลมบนอันเดียวนะครับผมแสดงว่ามุมฟีไม่พอในการที่จะสร้างเป็นทรงกลมทั้งใบหมายความว่าเราต้องเดินต่อไปถูกไหมครับเราต้องเดินเนี่ยต้องเดินต่อไปอีกเดินต่อไปอีกนะครับมันขาดไปอีกครึ่งนึงนะครับแสดงว่าต้องรวมไปข้างล่างด้วยนะครับคราวนี้มันจะต้องเป็นทั้งหมดนี้ข้างล่างใช่ไหมครับงั้นมุมฟีเนี่ยมันจะต้องเป็น0ถึงนี่เลยพายใช่ไหมครับงั้นมุมฟีเนี่ยต้องเป็นพายนะครับท้ายสุดเนาะมุมฟีต้องโทษทีพายครับมุมฟีเนี่ยต้องเริ่มเดินทางตั้งแต่0องศาไปเรื่อยๆจนถึงพายมันจะเป็นครึ่งวงกลมแล้วหลังจากนั้นเราหมุนเขารอบแกนแซดมันจะเป็นทรงกลมทั้งใบถูกไหมครับอันนี้เข้าใจไหมวิธีการวาดวงกลมทรงกลมนะครับนั้นมันก็เลยทำให้ทำไมฟีของเราถึงเป็น0ถึงพันเองเพราะว่าเราก็ต้องการเอาทรงกลมทั้งใบนะครับตอนนี้เราได้ทุกอย่างแล้วนะครับที่เราต้องการแล้วนะครับก็คือโลนะครับเซต้าแล้วก็ฟีแล้วก็ไปแทนในช่วงขอบเขตการเกตเลยนะครับและอย่าลืมว่าโจทย์ตัวอย่างนี้นะครับในฟังก์ชันในอินทิเกรตเนี่ยสามชั้นเนี่ยเรามีฟังก์ชันด้วยนะครับฟังก์ชันข้างในของเราก็คือตัวนี้เองนะครับโลกำลังx กำลังสองบวกบาร์กำลังสองบวกเซตกำลังสองนะครับซึ่งก็คือเปลี่ยนเป็นพิกัดทรงกลมได้เป็นโลกำลังสองนะครับส่วน dv ในพิกัดทรงกลมก็คือตัวนี้นะครับผมโลกำลังสองไซฟีดีโลดีเซต้าดีฟีนะครับขอบเขตของการนิเกตก็คือเปลี่ยนตามลำดับขั้นของการนิเกตตามที่เราวิเคราะห์มาเมื่อกี้เลยนะครับผมก็นิเกตเทียบดีโลก่อนนะครับก็แสดงว่าฟีเป็นค่าคงที่เราก็เลยดึงสายฟีออกนอกได้นะครับโลกำลัง2คูณกับโลกำลัง2กลายเป็นโลกำลัง4เนาะดีสายฟีดึงออกไปข้างหน้านะครับโลกำลัง4ก็เป็นโลกำลัง5ส่วน5ใช่มั้ยครับโลกำลัง5ส่วน5แล้วก็แทนล่ะครับขอบเขต0ถึง1ไปก็ได้เป็น1ส่วน5นะครับอันนี้แทนไปแล้วนะครับฉะนั้นนะครับก็ดึง1ส่วน5ออกไปก็เหลืออินทิเกรตไซน์ฟีนะครับ d เซต้าเขาก็ยังเป็นค่าคงที่อยู่เพราะอะไรครับ d เซต้าก่อนนะครับเซต้า0ถึง2พายเนาะนั้นก็ได้เป็นตัวนี้นะครับ0ถึง2พายนะครับเอาขอบเขต2พายไปแทนได้ตัวนี้นะครับ2พายก็เป็นค่าคงที่นะครับดึงออกนอกได้เนาะก็เหลืออะไรตัวนี้นั่นเองนะครับก็เลยอินทิเกรตไซน์ฟีดีฟีนะครับอินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสนะครับเนาะช่วงขอบเขตการอินทิเกรตคือ0ถึง π นะครับก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่ามันมีลบเครื่องหมายลบมาเกี่ยวข้องดึงลบตัวนี้นะครับออกไปหน้าสุดก่อนได้เลยนะครับเพราะเครื่องหมายลบตัวนี้คือเครื่องหมายลบตัวนี้นะครับอันเราจะเหลือคอสฟีข้างในอันเดียวที่ให้แทนค่านะครับช่วงนะครับเราก็เอานะครับ π เนี่ยเป็นแทนที่ฟีก่อนเนาะก็ได้เป็นคอส π นะครับลบด้วยเอา0ไปแทนที่ฟีก็เป็นคอส0นั่นเองนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ละนะครับได้เป็นคอสไพลบคอส0คอสไพลได้ลบ1นะครับคอส0ได้1โอเคนะก็ตรงข้างในเป็นลบ2ข้างนอกมีลบ2ไพลก็ได้เป็น4ไพลส่วน5โอเคนะครับผมอันนี้คือ พิกัดทรงกลมนะครับเดี๋ยวผมจะดูต่อว่ามันมีอีกตัวอย่างเยอะไหมนะครับเดี๋ยวเราหยุดแค่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะตัวอย่างค่อนข้างจะเยอะนะครับเนาะเรื่องพิกัดทรงกลมโอเคก็อันนี้เราเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับก็แต่ตัวอย่างค่อนข้างจะเยอะนั่นเองเพราะตอนนี้มันกินเวลาไป1ชั่วโมงกว่าครึ่งแล้วนะครับก็หลังจากนั้นก็จะเป็นแคลคูลัสของเวกเตอร์เนาะเรื่องสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวเราหยุดที่ตัวอย่างตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเรามาต่อกันนะครับเรื่องพิกัดทรงกลมนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับเนาะต่อนิดนึงนะครับก่อนที่จะ
ไปสู่เรื่องสุดท้ายนะครับเพราะตัวนี้ดูยังมีตัวอย่างเยอะอยู่ค่อนข้างยาวอยู่นะครับผมก็ไงก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ